ความรู้กู้ความสุขรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานแม้บางห้วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากน้ำแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5,600,000 คนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการสิบเจ็ดนาฬิกา12 นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันข่าว FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทางสวทภูมิภาคแล้วก็ทางเพจ Facebook Radio Thailand Live ด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นเพจ Facebook เนี่ยก็จะสามารถเห็นหน้าค่าตากันได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็แนะนำว่าถ้าเข้ามาทางเพจ Facebook ก็รบกวนช่วยกันแชร์นะอย่างน้อยๆเนี่ยก็เพิ่มช่องทางการรับฟังข่าวนะครับให้กับเพื่อนๆบน Facebook ของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่3 ตุลาคม 2565นะครับอยู่กับผมธีติวัฒน์อุดมศิริวัฒน์ส่วนพี่โอภาคภูมิเตมะสิริตอนนี้กำลังเดินทางมานะครับเดี๋ยวไม่ต้องตกใจว่าทำไมเหลือคนเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงพี่โอก็จะมาถึงนะครับวันนี้วันจันทร์ก็เป็นวันแรกของการเปิดทำการของสัปดาห์นี้นะมีเป็นสัปดาห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของโควิด -19 ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่โอ้โหปี2ปีกว่า2ปีครึ่งโดยประมาณเป็น2ปีครึ่งที่อยู่ในสถานะโรคติดต่ออันตรายนะคุณผู้ชมแต่ว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับสถานะก็กลายเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะไปวันนี้ก็เป็นวันเปิดทำการวันแรกนะครับตั้งแต่โควิด -19 เปลี่ยนเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างฮะเรื่องวิถีชีวิตเราก็เริ่มใช้ชีวิตปกติกันมากขึ้นนะครับ อาจจะเห็นคนเริ่มถอดหน้ากากเริ่มอะไรกันมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ป้องกันเรื่องของโควิด -19 อย่างเดียวในโรคประจำฤดูกาลอย่างอื่นอย่างช่วงนี้ฝนตกเนี่ยนะครับก็ป้องกันอะไรต่างๆเกี่ยวกับโรคหวัดเนี่ยคือถ้าใส่ได้ใส่ไว้มันก็ดีนะแต่ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับหรือว่ารังเกียจคนอื่นที่เขาไม่ได้ใส่โดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตอนนี้ก็แทบไม่มีนักท่องเที่ยวใส่แล้วนะนอกจากนี้วันนี้เนี่ยเป็นวันทำการวันแรกตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้านี้ก็ยังถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่าศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวก่อนสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ก็เลยเป็นวันแรกที่กลับมาทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็คิกออฟประเดิมงานแรกเลยก็คือเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำนี่แหละนะครับก็มีการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยฮะเพื่อวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าทุกจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดที่มีสถานการณ์น้ำอยู่นะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดอุบลราชธานีไป2จังหวัดเลยทำไมถึงไป2จังหวัดนี้ฮะคือถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำในภาคอีสานเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่เป็นกุญแจหลักสำคัญมากๆเลยนะก็คือเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับในขณะที่อุบลราชธานีนี่เป็นจังหวัดแรกที่เจอพายุโนรูเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นจังหวัดสุดท้ายอีกนะที่บรรดาน้ำต่างๆในภาคอีสานเนี่ยจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงแล้วไปออกสู่ทะเลได้
ก็จะต้องมาไหลลงแม่น้ำโขงที่อุบลราชธานีอุบลก็เลยเป็นจังหวัดที่เจอน้ำจากโนรูแรกสุดเลยที่ผลกระทบจากโนรูแล้วเดี๋ยวน้ำจากโนรูหรือจากอะไรก็ดีเนี่ยจะลงหายไปจากภาคอีสานเนี่ยก็ต้องมาที่อุบลอีกนะครับอุบลเนี่ยก็มีศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอยู่ส่วนหน้าอยู่ด้วยนะของอีสานเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นของภาคกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่ชัยนาทนี่คือสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำวันพรุ่งนี้ที่ขอนแก่นไปดูเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็ไปดูผู้ประสบภัยที่เขาอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่อุบลราชธานีนะฮะในขณะที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในส่วนของภาคกลางเนี่ยวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้ไม่มีพ่วงตำแหน่งรักษาราชการนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอย่าลืมว่าหมวกอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นหมวกที่มีภาระหนักอึ้งที่ท่านใส่อยู่ด้วยมาโดยตลอดเนี่ยก็คือประธานกนช.นะฮะคือจัดการเรื่องน้ำของทั่วประเทศโดยตรงเลยท่านก็ไปด้วยหมวกใบนี้นี่แหละนะครับก็ไปตรวจสถานการณ์น้ำที่จังหวัดชัยนาทนะครับจงชัยนาทตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการรักษาระดับน้ำการปล่อยน้ำทั้งเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งภาคอีสานทั้งเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเนี่ยตอนนี้ต้องระบายน้ำเพิ่มทั้งคู่เลยนะอัตราการระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่ชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักตลอดคืนเลยระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้เขาต้องปักธงเหลืองแล้วนะธงเหลืองเนี่ยคือเฝ้าระวังนะยังไม่ได้รุนแรงขนาดธงแดงนะในขณะที่ทางเหนือครับทางเหนือเมื่อคืนเมื่อเช้ามืดนี่ก็กลางคืนนะฮะก่อนจะเช้ามืดอีกฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็เลยทำให้โอ้โหน้ำเนี่ยไหลท่วมอย่างที่ถนนช้างคลานเนี่ยท่วมหนักมากเลยนะครับแล้วน้ำนี่สีแดงเลยนะครับเป็นน้ำที่ล้นออกมาจากแม่น้ำปิ่งแล้วชาวบ้านก็บอกว่ามาเร็วมากนะแบบเห็นอยู่แบบไกลๆว่าเออเนี่ยน้ำอยู่ตรงโน้นอยู่ดีแป๊บเดียวไม่กี่นาทีเนี้ยมาถึงบ้านตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องอาศัยเอากระสอบทรายมากั้นแล้วก็สูบน้ำจากที่อยู่ข้างในกระสอบทรายตรงบ้านเนี่ยออกไปนี่แหละนะสถานการณ์น้ำถามว่าทำไมล่ะพายุโนรูมันก็ไปแล้วไม่ใช่หรือใช่ฮะพายุโนรูเนี่ยไปแล้วนะครับมันสลายหายไปกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแต่ว่าผลของมันที่ทำให้น้ำเยอะไว้เนี่ยมันก็ยังอยู่และเรายังคงเจอร่องมรสุมอันนี้ไม่ใช่พายุล่ะเป็นร่องมรสุมที่ภาษาชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าร่องฝนอันนี้พาดผ่านนะพาดผ่านก็ตำแหน่งคล้ายๆกับที่โนรูเดินทางอ่ะคือก็จะมีภาคอีสานมีภาคเหนือนะแล้วก็ทางใต้เนี่ยก็ยังคงมีมรสุมปกคลุมทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันอยู่แบบเดิมเป๊ะเลยตั้งแต่ตอนที่โนรูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ฝนตกเรียกว่าแทบจะทั่วประเทศเลยนะครับอย่างในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยตอนที่ประมาณสักบ่ายสามโมงเนี่ยนะฮะตกหนักเลยนะครับเพิ่งจะเบาๆลงหยุดมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่ที่จังหวัดไหนแล้วสถานการณ์สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับหรือจังหวัดของท่านจุดของท่านท่วมแล้วน้ำลดแล้วยังต้องการความช่วยเหลือให้เข้าไปช่วยกันฟื้นฟูเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาทางคอมเมนต์ของ Facebook Live ที่เพจ Radio Thailand Live ได้นะครับเรายินดีที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะครับหรือว่าอยากจะรายงานว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรอยากจะห่วงปัญหาเรื่องอะไรยังไงต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมในทางการเมืองเนี่ยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาเนี่ยพูดกันง่ายๆก็เดิมก็คือพรรคชาติไทยเก่าอ่ะพรรคชาติไทยก็ต้องนึกถึงคุณบรรหารศิลปะอาชาใช่ไหมมังกรสุพรรณก่อนหน้านี้ชาติไทยพัฒนาลูกสาวของคุณบรรหารก็คือคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังจำได้เนี่ยคุณหนูนาก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งมันก็เป็นผลทำให้กรรมการบริหารพรรคทั้งชุดเนี่ยพ้นตำแหน่งไปด้วยเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่วันนี้มีการประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ก็ปรากฏว่าน้องชายของคุณหนูนาก็คือคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะที่ขึ้นมา
เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เหมือนกับเป็นการเปิดทางว่าถึงเวลาของคนรุ่นใหม่นะครับขึ้นมาโดยที่คนรุ่นเก่าเนี่ยก็ยังอยู่มาช่วยเหลือเป็นแบ็คกันต่อไปแล้วเขาก็เปลี่ยนโลโก้พรรคด้วยนะคือในโลโก้พรรคเนี่ยจะมีประเทศไทยนะเปลี่ยนเป็นสีชมพูคุณผู้ชมสีชมพูนี่เป็นสีของพรรคเขาอยู่แล้วนะก็เหมือนกับว่าชมพูทั้งประเทศเลยอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่ายืนยันว่าจะทำให้พรรคเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่เกรียงไกรเหมือนสมัยคุณพ่อบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยนะจะไม่ใช่แค่พรรคท้องถิ่นแต่ว่าจะเป็นพรรคระดับประเทศอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือคุณวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวแห่งหนึ่งเมื่อวันเสาร์นะบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพลังประชารัฐจะไม่ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชื่อเดียวแบบครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยพลังประชารัฐส่งชื่อเดียวเลยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะแต่คุณวีรกรเนี่ยบอกเลยว่าครั้งนี้จะต้องส่ง3ชื่อละเพราะว่าผลจากการที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาบอกว่าการนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะเริ่มนับจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้นั่นก็คือ6เมษายน2560นั่นเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกได้ถึงแค่เมษายน2568ใช่ไหมครับเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยนะมันก็จะเกิดขึ้นปีหน้าแน่นอนนะไม่ช้าก็เร็วยังไงก็อยู่ในช่วงคือเลทที่สุดเนี่ยคือ7พฤษภาคมตามไทม์ไลน์ของกกต.ถ้าไม่มีการยุบสภาถ้ายุบสภาก่อนหน้านั้นทุกอย่างก็จะขยับไปเพราะฉะนั้นเลทที่สุดเนี่ยยังไง7พฤษภาก็คงจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักเดือนนึง2เดือนอย่างนี้ก็น่าจะมีการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นนายกต่อไปได้เนี่ยถึงแค่ช่วงประมาณเมษา68แต่ว่าสมัยในการดำรงตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ที่4ปีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าพลังประชารัฐเนี่ยเขาชูแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์คนเดียวเท่ากับว่าบุคคลคนเนี้ยจะนั่งนายกรัฐมนตรีได้ถึงไม่ครบเทอมอ่ะซึ่งหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอันนี้วันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมพูดคุยสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์กับ อาจารย์สติธรธนานิธิโชตนะสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์สติธรก็บอกว่าก็พอถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่าฟิลง่ายๆเลยคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าบุคคลคนนี้กลายเป็นมีคุณสมบัติต้องห้ามที่ไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อแต่ว่าอันนี้มันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวไม่ได้ทำให้ครม.ทั้งชุดเนี่ยต้องหลุดไปด้วยนะไม่ได้ทำให้ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่อะไรๆแต่อย่างใดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคนดิเดตนายกจากพรรคที่มีจำนวนส.ส.ถึงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณชูใครไว้อย่างสมมติถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีแบบคุณอนุทินใช่ไหมมีคุณอภิสิทธิ์ของเพื่อไทยก็ยังมีคุณสุดารัตน์มีอาจารย์ชัดชาติอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเหล่านี้ก็จะเลือกกันขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้คุณวีรกรก็บอกว่าพอถึงเวลาเลือกตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีสว.มาเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วด้วยนะเพราะว่าสว.เนี่ยร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีแค่5ปีแรกพอถึงตอนนั้นเนี่ยมันเลย5ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะมีแต่ส.ส.เลือกแล้วมันก็เลยเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาตรงที่ว่าคุณวีรกรเนี่ยใช้คำว่าแฟนคลับพลเอกประยุทธ์ก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องเริ่มทำใจตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่าเนี่ยก็ยังไงก็ต้องมีชื่ออื่นคนอื่นไว้เพื่อที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อในตอนนั้นถ้าหากว่าในสภาได้รับเลือกนะครับคือคุณวีรกรเนี่ยยอมรับตรงๆเลยว่าถ้าไม่มีสว.มาช่วยเนี่ยก็คงลำบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยจะมีพลังประชารัฐเนี่ยจะส่งแคนดิเดตครบ3ชื่อเลยคุณวีรกรบอกว่าก็จะมีพลเอกประยุทธ์1อันนี้ยังส่งอยู่เพราะว่าแฟนคลับหนาแน่นพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคนี่ลงแน่นอนนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่ากำลังควานหามือเศรษฐกิจเก่งๆมาลงเอาไว้นะครับแล้วคุณวีรกรบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่คนอื่นในพรรคก็รู้นะเขาก็รู้กันหมดเพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดเพราะอาจจะเป็นส.ส.รุ่นเล็กคุณวีรกรเนี่ยคร่ำบอดมานานก็เลยกล้าที่จะออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะมันก็เรื่องของมือเศรษฐกิจอย่างเงี้ย
มันก็เลยทำให้คนก็ไปจับตามองเรื่องของพรรคที่ชูทางด้านเศรษฐกิจต่างๆตอนนี้ก็น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นชาติพัฒนากล้าใช่ไหมที่ตอนนี้ก็ชูคุณก่อนขึ้นมาก็จะเป็นมือเศรษฐกิจในขณะที่ในส่วนของพรรคสร้างอนาคตไทยที่ชูอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อันนี้ก็ชูมาเป็นมือเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพรรคเนี้ยก็มีข่าวในการที่ว่าเป็นกระแสข่าวนะเป็นกระแสข่าวยังไม่คอนเฟิร์มว่าเดินสายในการพูดคุยกับพรรคเล็กพรรคใหม่ด้วยกันอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีการรวมหรือว่าจะมีการแบบจับมือกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งหรืออย่างไรหรือไม่ต่อไปนะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองในทางการเมืองนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะที่เราจะเห็นภาพคร่าวๆนะครับพรุ่งนี้วันอังคารไม่มีประชุมครม.ด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะลงพื้นที่ไปที่ภาคอีสานไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นประชุมครม.เนี่ยก็จะเลื่อนไปเป็นวันพุธนะฮะก็ยังไงช่วงนี้ไม่ได้มีการประชุมสภาอยู่แล้วเพราะว่าสภาปิดเทอมอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ด้วยเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าต้องแยกร่างอ่ะไปประชุมสภาด้วยประชุมครม.ด้วยนะก็จะไม่มีปัญหานี้นะครับอันนี้ให้เห็นคุณผู้ชมเห็นภาพคร่าวๆก่อนว่าความเคลื่อนไหวของสัปดาห์นี้ที่ดูเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาพูดคุยกับดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ครับประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนี้เนี่ยเปิดตลาดวันแรกนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับอยู่กับอาจารย์ณัฐวุฒิอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิทวัฒน์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นวันทำการแรกของเดือนตุลาคมนะครับมักจะมาพร้อมกับคำว่าบรรยากาศตุลาอาถรรพ์นะก็คือมีภาคภาษาอังกฤษด้วยนะทางฝรั่งนี่เรียกว่า Red October แต่ว่าตุลาแดงตุลาเหลืองอะไรประมาณนั้นบางทีก็เรียกกันลำลองว่าเป็นฮาโลวีนเอฟเฟกต์ว่าในเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยมีวันฮาโลวีนนะตามธรรมเนียมของฝรั่งเขาเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วในย่านทางประวัติศาสตร์เนี่ยตลาดทุนเดือนตุลาคมเนี่ยก็ไปดูสถิติย้อนหลังจริงๆไม่ได้ตกอะไรมากถ้าไปดูตลาดโลกจากอเมริกาเนี่ยย้อนหลังไป50-60ปีเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยมีผลตอบแทนเป็นบวกได้ซ้ำไปตลาดทุนบ้านเรานี่ถ้าหากย้อนมองกลับไปผมเอารอบหนึ่งนักกษัตริย์นะเป็นตัวแบบย้อนหลังปรากฏว่ามีผลตอบแทนเรียกว่าติดลบคือนับตั้งแต่ต้นเดือนไปชนสิ้นเดือนเนี่ยติดลบแต่แค่3ปีนะใน12ปีนะแล้วก็ขึ้นสัก7ปีเหมือๆนี่อยู่2ปีแสดงว่ามันก็จริงๆแล้วที่ไปบอกว่าตุลาอาถรรพ์ก็ไม่เคยลบกันเท่าไหร่แต่เขาเรียกว่าเป็นแมตช์แห่งความทรงจำพี่ป๋องนะก็คือในย่านทางประวัติศาสตร์เวลาที่ว่าตลาดหุ้นตกกันหนักๆบังเอิญมักจะเกิดในเดือนตุลาคมย้อนหลังไปยาวหน่อยนึงนู่นนะสมัยรุ่นทวดรุ่นโกงเราด้วยนะฮะปี1929ปีตรงกับปี2472ครับนั่นแหละเหตุการณ์นั้นเกิดในเดือนตุลาคมตกหนักในอเมริกาในเวลาต่อมาก็ที่ว่าหนักหน่อยนี่เขาเรียกเหตุการณ์ Black Monday ครับปีตุลาคมปี1987ก็โน่นนะปี2130ย้อนไปเมื่อสัก35ปีที่แล้วครับถ้าไวๆนี่ถ้าเกิดกันทันนี่ก็จะเป็นช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับปี2008ตอนนั้นมีต้องปิดแบงก์ของอเมริกาชื่อเลแมนบราเธอร์ครับคนก็เลยกลัวกันอยู่เหมือนกันตลาดหุ้นบ้านเราได้เปิดมาประเดิมก็ถือว่าเป็นวันแรกของเดือนตุลาคมเลยตกกันหนักเลยในระหว่างวันเนี่ยปาเข้าไป30กว่าจุดนะแล้วตลาดหุ้นไทยลงระดับประมาณ 32 จุดถือว่าเยอะนะครับระหว่างวันก็ลงไปใน 2.06% ตอนจบที่ปิดทำการ1,558ครับติดลบไป 31.46% แท่งราคาด้วย3ติดลบไป 1.98% นั่นก็เกือบ 2% นั่นแหละมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 12,000 ล้านบาทแล้วก็มาดูสรุปตอนจบที่มันก็รับรายที่ขายเยอะเป็นสถาบันกองทุนในประเทศขายเยอะมากวันนี้
ครับยอดขายจะมีปลาเข้าไป 13,000 ล้านบาทนะดังนั้นก็เป็นฝั่งซื้อหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นนักทุนทั่วไปรายย่อยที่ซื้อสุทธิไป 9,000 ล้านบาทเลยครับนักทุนต่างประเทศก็ซื้อสุทธิไป 2,500 ล้านบาทเลยนะครับก็แปลว่าของกองทุนในประเทศเขามีเรื่องอยู่อย่างนี้ก็คือในระยะที่ผ่านมาเดิมก็เคยมีอะไรที่เรียกว่า LTF กองทุนลองเทอมฟันสำหรับเอาไปเคลมภาษีกันแต่มาระยะให้หลังนี่รัฐบาลเห็นว่าก็อุดหนุนกันระวังสมควรแล้ว15-16 ปีนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ทำทางด้านภาษีก็คือว่าคนที่มีเงินมีสตางค์พอที่จะมาซื้อหุ้นเข้ากองทุนนี้ได้เอาไปยกเว้นภาษีดูจะไม่เป็นธรรมทางรัฐบาลทางกระทรวงการคลังก็เลยเลิกก็เลยไม่มีกองทุนนี้วันนี้ก็เลยครบกำหนดพอครบกำหนดทางผู้ถือหน่วยก็ขายกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพี่ๆที่ว่าเกษียณอายุกันด้วยหรือเปล่านะนี่เพราะเพิ่งเกษียณกันประจำปีนี้เมื่อวันศุกร์ที่30กันยายนที่ผ่านมานะใช่ครับเตือนมาเช้าวันจันทร์นี่หลายคนยังงวงเงียแต่งหน้าทำผมกันไปทำงานอยู่เลยแต่งชุดราชการเนี่ยไปกันอยู่นี่นะพอออกไปได้พอสมควรนี่ก็ได้นึกขึ้นมาได้วันนี้เป็นวันแรกที่ไม่ต้องไปทำงานแล้วขาดไอเว้นเนี่ยพี่สวทั้งหลายเนี่ยขายหาเงินมาใช้กันหรือเปล่านี่ก็เป็นที่น่าสังเกตอยู่ทีนี้ถ้ามีเวลาอยู่หน่อยนึงจะขอพูดเรื่องนี้กันสักนิดนึงคนมักจะถามผมว่าวัยเกษียณมาแล้วนี่มีเงินกันอยู่ก้อนนึงนี่จะเอามาลงทุนนี่เสี่ยงไปไหมผมจะตอบอย่างนี้ว่ามีทั้งเสี่ยงแล้วก็ไม่ค่อยเสี่ยงอันไหนที่ว่าไม่ค่อยเสี่ยงคือให้หาซื้อหน่วยลงทุนหรือว่ากองทุนเนี่ยประเภทที่ว่าอิงกับดัชนีกับตลาดทุนไทยหรือเรียกว่าเซ็ก50นะอันนี้จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 12% ต่อปีแต่ว่าต้องถือยาวกันสักนิดนึงอะสัก5ปี6ปีขึ้นไปเนี่ยเหมือนซื้อกองทุน LTF เนี่ยจะมีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณคือประมาณใน 12%ก็ถ้าจะพี่สวทุกท่านที่เกษียณไปแล้ววันนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วถ้าอยากลงทุนในตลาดหุ้นเน้นว่าให้ไปทางนี้นะครับเน้นถือใกล้ๆกองทุน LTF แล้วก็อิงกับชนีเซ็ต50ลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเอาไปเล่นเก็งกำไรประเภทว่าหุ้นไม่มีพื้นฐานหุ้นปั่นหุ้นเน่าอะไรเนี่ยระวังกันนั่นแหละน่ากลัวถึงแม้ว่าของตลาดหุ้นอย่าถูกกฎหมายอยู่ภายใต้การกำกับส่งเสริมของหน่วยงานราชการเนี่ยไปได้เป็นของพวกหลอกลวงกันเหมือนพวก18บางคนทั้งหลายแหล่ก็ตามทีเนี่ยคือมันก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเสี่ยงสูงกันได้ก็อันไหนที่ว่าดูแล้วเสี่ยงๆกันเยอะเนี่ยอันนั้นก็อย่าไปหาทำเพราะว่าเรานี่ก็ก๊อกสุดท้ายไว้เกษียณกันแล้วนะครับก็อยากให้ความเห็นย่อๆไว้อย่างนี้ถ้าเป็นรายละเอียดยาวๆเนี่ยไปดูชื่อผมเนี่ยใน Facebook ชื่อดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์เนี่ยผมเอามาแปะเรื่องนี้ไว้อยู่ว่าสำหรับคนวัยเกษียณถ้าจะลงทุนในตลาดทำไงจะไม่เสี่ยงนะก็ต้องควรมาให้เข้าไปรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนั้นแล้วกันคุณณัฐวุฒิครับไม่จบรายงานแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสถานการณ์ราคาน้ำมันเป็นยังไงบ้างฮะอ๋อน้ำมันเด้งขึ้นมาเนี่ยเหตุที่เด้งขึ้นมาเพราะว่ากลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันเนี่ยก็คือโอเปกเนี่ยข่าวว่ากำลังมีการพิจารณาประชุมและจะมีการขึ้นประจานตัวลดกำลังการผลิตสิเพราะเขาเห็นว่าเศรษฐกิจของโลกดูทีดูท่าดูมีปัญหาดูจะถดถอยนะครับเพราะนั้นดีมานด์หรือว่าเวลาความต้องการในโลกน่าจะลดลงอ่ะเพราะนั้นเขาก็เลยถือโอกาสว่าจะลดกำลังการผลิตให้ไปสอดคล้องกับดีมานด์พอบอกว่าจะไปหั่นสปายลงปุ๊บนี่ก็เลยเด้งเมื่อวันนี้เด้งขึ้นมาล่าสุดได้82.80 เซนขึ้นมาจากเมื่อวานนี่3.30 เซนประมาณ4%นะครับเพราะนั้นราคาน้ำมันขายหน้าปั๊มผมว่าพรุ่งนี้มาเรียนไม่แคล้วจะขึ้นนะครับถ้าท่านใดเกินครึ่งถังป้องถังนี่ควรจะแวะเติมก่อนเข้าบ้านนะครับวันนี้ครับ
จบรายงานนะครับพี่ป๋องครับจะไปจบเรื่องสารครับขอบพระคุณมากนะครับดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นนะครับพี่โอภาคภูมิมาแล้วนะครับสวัสดีพี่โอด้วยนะครับสวัสดีครับคุณป๋องสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะโอ้โหบาดเจ็บได้ใช่บางนาจากบางนาแต่บ้านผมเนี่ยตรงหน้าเซ็นทรัลบางนานะครับโอ้โหน้ำเป็นทะเลเลยผมช่วงบ่ายๆนะบ่ายๆคือย่ามใจบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสามเลยนะก็รับประทานอาหารอยู่ที่เซ็นทรัลบางนาครับเพราะว่านี่เหลืออีก2วันรับประทานเจอ๋อครับก็ตรงนั้นอาหารอร่อยอาหารเจอร่อยเยอะด้วยก็เลยแวะทานแต่ว่าเผื่อแล้วล่ะโอ้โหวันนี้ต้องเดินทางสัก2ชั่วโมงครับกะว่าอย่างนั้นนะเผื่อไว้2ชั่วโมงโอ้โหพอเลี้ยวออกมายังไม่ทันจะ3โมงปริ่มๆจะ3โมงอ่ะนะกะว่า2ชั่วโมงทันเนี่ยนะเลี้ยวออกมาจากเซ็นทรัลบางนาเนี่ยครับโอ้โหใจหล่นตุบเลยเป็นทะเล เป็นทะเลเลยนะครับแล้วก็พอยูเทิร์นครับไปยูเทิร์นตรงสะพานยูเทิร์นเกือบมาตรงหน้าอาคารเนชั่นเก่าอ่ะอ๋อครับไม่รู้เปลี่ยนชื่อเป็นอาคารเลยละแต่ว่าเนชั่นยังอยู่ด้านเหนือนะครับพออยู่เทิร์นมาได้เนี่ยโอ้โหคุณป๋องเอ้ยรถติดตั้งแต่ตรงนั้นนะครับไปจนถึงคือทางจะไปขึ้นทางด่วนตรงบางนาโอ้โหติดตลอดผมก็ได้ว่าแย่ละครับอาจจะต้องจัดที่บ้านละปรากฏว่าก็กะว่าพอถึงแยกบางนากระดึบกระดึบไปได้นะก็จะตีซ้ายออกเพื่อจะอยู่เทิร์นกลับบ้านแล้วคุยกับคุณป๋องทางโทรศัพท์ก็แล้วกันนะบอนอินคุยกันดีกว่าปรากฏว่าโชคดีนะจริงๆแล้วเห็นทางด่วนโล่งทางที่มันติดคือตรงบางนาเพราะฉะนั้นนี่ก็รีบพูดซะก่อนเพราะว่าใครที่ใช้เส้นทางสัญจรทางนั้นนะโปรดหลีกเลี่ยงแยกบางนาให้ถึงที่สุดเท่าที่จะเลี่ยงได้ ไปขึ้นทางด่วนมาจากบางพลีเลยแล้วกันก็จะดีกว่านะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็รายงานนี่แถวแจ้งวัฒนะนี่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์โอ๊คผู้ช่วยอาจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งอรังสิตนี่นั่งลุ้นอยู่บ้านนะน้ำจะเข้าบ้านแล้วพี่โอ๋ครับครับเดี๋ยวรอพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุยข่าวกันครับครับครับแม้บางห้วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากน้ำแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5,600,000คนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการทรัพย์ปลอดภัยได้เงินง่ายจ่ายดอกเบี้ยต่ำที่นี่โรงรับจำนำกทมทุกวันนี้โรงรับจำนำกทมได้ถูกยกระดับให้เทียบเท่าสถาบันการเงินเอกชนให้บริการด้วยแนวคิดทรัพย์ปลอดภัยได้เงินง่ายจ่ายดอกเบี้ยต่ำผู้มาใช้บริการที่นี่จึงไม่ต้องกังวลว่าทรัพย์จำนำจะเสียหายนะครับด้วยการเก็บรักษาทรัพย์อย่างมืออาชีพของโรงรับจำนำกทมทรัพย์จะมีสภาพสมบูรณ์จนถึงวันที่ถูกไถ่ถอนหรือนำออกประมูลเงื่อนไขการรับจำนำก็เป็นธรรมเมื่อทรัพย์ผ่านการตีราคาแล้วก็รับเงินได้ทันทีไม่มีกติกายุ่งยากที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยต่ำมากๆครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง1สลึงต่อเดือนเมื่อจำนำไม่เกิน 5,000 บาทและกรณีจำนำทองหากราคาทองสูงขึ้นก็สามารถขอเพิ่มเงินได้อีกเงื่อนไขสบายแบบนี้ต้องที่โรงรับจำนำกทมครับทรัพย์ปลอดภัยได้เงินง่ายจ่ายดอกเบี้ยต่ำโรงรับจำนำกทมพร้อมให้บริการ21สาขาทั่วกรุงเทพโทร02-158-0042-4คุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะนี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ 20-30 นาทีรับรองหายเพราะการออกกำลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับแม้บ
างห้วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5ล้าน6แสนคนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบเจ็ดนาฬิกา41นาทีนะครับพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรู้ทันข่าว FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็ทางเพจ Facebook Radio Thailand Live นะครับครับก็หลายท่านก็ทักทายมาแต่ต้นรายการเลยนะคุณป๋องนะเดี๋ยวไว้ช่วงหลังแล้วกันนะครับจะได้รวบยอดเลยรวบยอดเลยนะครับก็ขอบพระคุณฮะหลายคนก็ห่วงใยผมเดินทางจะมาห่วงใยคุณป๋องว่าต้องอยู่คนเดียวหรือไม่นะครับก็โอ้โหอย่างที่เราไปฟังกว่าจะฝ่าด่านมาได้นะโอ้โหโชคดีที่แหมมันตรงนั้นอะบางนาคือพื้นที่บางนาตรงนั้นลอยต่อด้วยนะใช่ครับต่อพอเข้าไปทางลาซานครับทางแบริ่งทางนู้นนะมันก็ลอยต่อสมุทรปราการครับลอยต่อสำโรงนะครับแล้วก็พื้นที่มันต่ำอะตรงนั้นนะแล้วถนนบางทีมันเดี๋ยวนี้ต่ำกว่านะผมไปดูนะตรงอย่างแยกบางนาเนี่ยนะครับโอ้ดูพื้นที่มันต่ำกว่าไบเทคนะใช่ฝนตกมาทีไรก็ขังอยู่ตรงนั้นทุกทีนะครับลาวสงลาซานโอ้ระเนระนาดเลยกูบอกเออเมื่อก่อนผมอ่านข่าวอยู่ตรงแบริ่งใช่ใช่ใช่ทุกครั้งฤดูฝนนี่ผมแบบทรมานผมอยู่กับคุณนั่นแหละใช่ไหมเช้าเช้ามืดมืดคุณก็ลุยน้ำมาล็อกมาแลกเนี่ยใช่ส่วนผมบ้านอยู่แถวนั้นก็ดูทางหน่อยลูกแก้วอาศัยความเป็นเจ้าถิ่นนั้นนะครับเรื่องน้ำวันนี้ก็เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ไหมลุงตู่วันนี้ไปมหาดไทยเหรอวันนี้ไปมหาดไทยฮะวันนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยแต่ก็ไปทำเนียบก่อนใช่ไหมไปทำเนียบก่อนนะตั้งแต่ตอนเช้าเช้าคือวันนี้เป็นวันแรกครับที่เป็นวันทำงานวันแรกนะใช่ของนายกรัฐมนตรีหลังจากกลับมาคือมีคนถามผมเหมือนกันว่าคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่สามนูนมีคำสั่งไว้เมื่อเดือนนู้นเดือนนู้นก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับที่หยุดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมใช่ไหมครับแล้วก็จะกลับมาทำงานได้เมื่อไหร่นะก็ผมก็บอกภาษามีความรู้ทางกฎหมายอยู่เล็กน้อยครูฟักรักจำมาบอกว่าณทันทีที่ศาลรัฐมนุษย์ท่านวินิจฉัยว่าลุงตู่ไปต่อได้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรอละไม่ต้องรอละก็สามารถที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเลยนะครับก็แต่ว่ามันก็ติดเสาร์อาทิตย์นะฉะนั้นไม่ได้ว่าเสาร์อาทิตย์ลุงตู่ไม่ทำงานนะทำเพียงแต่ว่าโดยการเห็นภาพกับเคลื่อนอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมาเห็นเนี่ยแหละนะฮะวันจันทร์ก็คือวันนี้แล้วก็พอถึงโอ้โหก็ขยันขันแข็งเลยนะโอ้ขยันขันแข็งเลยแล้วถ้าเราไปดูกลับไปอ่าน Facebook ลุงตู่พลเอกประยุทธ์นะตอนเย็นๆของวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่30เนี่ยนะครับที่ท่านจะบอกว่าอันเรื่องการเมืองนั้นเดี๋ยวให้คนอื่นก็พูดกันไปส่วนกับผมนั้นก็จะผลักดันเรื่องของสามแกนเรื่องอะไรที่มันเต็มที่ไปเลยครับน่าสนใจนะแล้ววันนี้ท่านก็ประเดิมการทำงานโดยการสั่งการว่าพรุ่งนี้เลื่อนประชุมครม.เนี่ยนะใช่ครับเพราะว่านายกยังไม่อยู่พรุ่งนี้นะครับก็จะไปขอนแก่นไปอุบลเลยนะครับห้ามมาจัด
อะไรมาต้อนรับไม่ให้เกณฑ์คนมาต้อนรับไม่ต้องมาทำป้ายเลยทั้งสิ้นหรือว่าไปตรวจงานไม่ได้ให้เป็นภาระใครนะประเภทผลตกไม่ว่าขอให้ลุงเป็นนายกอะไรจะไม่เอาไม่เอาเนี่ยนะไม่เอาไม่เอาทีนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ท่านทำอย่างที่ท่านว่าไว้เมื่อวันศุกร์นะครับก็คือท่านจะเดินหน้าทำงานนะแล้วก็ผมวันนี้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าคุณป๋องให้คุณอาร์ตตัดเสียงไว้ด้วยใช่มีตัดเสียงแต่ว่าผมเห็นอยู่อีกอย่างนึงนะครับนักข่าวพยายามแซะเรื่องอนาคตนะใช่พยายามถามลุงตู่เรื่องอนาคตเรื่องการเมืองลุงไม่หลุดนะไม่ตอบอ่ะไม่หลุดเลยไม่ตอบอนาคตก็คืออนาคตอนาคตก็เรื่องอนาคตนะจ๊ะนะจ๊ะแต่นะจ๊ะนี่กลับมาแล้วนะนะจ๊ะกลับมานะจ๊ะกลับแล้วก็ขึ้นรถยิ้มหวานโบกมือให้นักข่าวนี่ผมว่ามาฟอร์มดีเลยทีเดียวแล้วลุยงานทันทีครับโอเคครับวันนี้ลุยในเรื่องของประชุมนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะลุยพื้นที่เลยนะใช่ครับครับนี่ไปแต่ว่ากลับมานี่ก็เหมือนกับมาใหม่เลยนะ นี่นะที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ตอนเที่ยงครึ่งนักข่าวรายงานมาเนี่ยนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับเดินทางเข้าทำเนียบนะนะครับคือไปมหาดไทยมาก่อนใช่ครับหลังเสร็จภารกิจที่บางคนก็ถามเอ้าแล้วคุณหมอทำไมนายกไปทำงานตอนเที่ยงไม่ใช่ตอนเช้าท่านไปมหาดไทยใช่ครับเสร็จสิ้นการประชุมภารกิจกับคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าครับเดี๋ยวรายละเอียดจะมีมาด้วยนะครับก็เข้าทำเนียบนะครับครับโดยมีนักข่าวรายงานละเอียดเลยนะวันนี้นะครับไม่เหมือนกับคุณป๋องเห็นไหมเวลานางงามครับเมื่อคืนนี้ประกาศว่าได้รางวัลเป็นนางงามนะเช้ามานักข่าวจะรายงานเลยตื่นมาไปดูทำอะไรบ้างดินเนอร์ยกแก้วน้ำส้มด้วยมือซ้ายมือขวาเนี่ยนะครับแล้วนี่เหมือนกันนะครับใช้เส้นทางผ่านแยกเทเวศถนนพิษณุโลกเข้าประตู3ข้างดึกสันติไมตรีครับเข้าในทำเนียบรัฐบาลครับพอมาถึงปรากฏว่าถึงตึกไทยคู่ฟ้านะท่านนายกก็เดินไปสักการะเท้ามหาพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทีเพื่อเป็นสิริมงคลครับหลังจากหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปตั้งแต่วันที่24ครับสิงหาคมนะครับแล้วก็ตามข่าวก็บอกว่าก็หยุดนิ่งตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะนะครับให้เจ้าหน้าที่นำพวงมาลัยดอกไม้ไหว้ศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบนะครับครับแล้วก็ทักทายโอภาปาศัยกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับขอบคุณที่ช่วยกันทำงานครับแล้วก็ให้กำลังใจนายกนะครับโดยมีท่านดิษฐัตโหตรกิจครับเลขาธิการนายกตรีนะและทีมงานโฆษกพร้อมข้าราชการรอต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงครับจะเข้าองค์ทำงานปฏิบัติหน้าที่นายกลุยงานทันทีนี่ทีนี้ตอนก่อนที่จะไปถึงทำเนียบเนี่ยที่ประชุมกับทางที่ประชุมกับทางผู้ว่าเนี่ยนะทางที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะไปถึงแล้วเนี่ยก็ไปสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับซึ่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยนะครับนายกเนี่ยก็หลายคนบอกว่าวันนี้ดูนายกปรับเปลี่ยนท่าทีนะมีสีหน้าเงียบขรึมนะรับไหว้แล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้าปกติไม่พูดอะไรนะครับแล้วก็พลเอกอนุพงศ์เนี่ยก็จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้เลี้ยงรับรองเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหลังการประชุมด้วยนะทีนี้อย่างที่บอกให้ฟังว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดเรื่องหนึ่งที่วันนี้คนก็พาดหัวกันเลยนะบอกว่าห้ามเกณฑ์คนห้ามขึ้นป้ายมาต้อนรับใดๆนะไม่อยากให้ไปเป็นภาระนะเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับก็ให้ผู้ว่าและหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปทำงานให้กับประชาชนนะแล้วมีเสียงนายกรัฐมนตรีพูดตรงช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเดี๋ยวขอทีมงานครับขอเสียงนายกรัฐมนตรีทีมงานครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะกำลังนั่นอยู่นะครับขอเดี๋ยวเขาว่าให้ตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอเสียงนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเล่าอย่างอื่นให้คุณผู้ชมฟังไปก่อนนะคือวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดยาวนะครับหลายอันอ่ะเสียงพร้อมหรือยังครับขอเสียงนายกรัฐมนตรีหน่อยครับขอแก่แล้วเนี่ยพูดดีผมไม่เยี่ยมนะไม่ขอแข็งใจแต่ดูนะครับจริงๆไม่เอาใจแล้วไม่มีอะไรหรอกนะครับไม่มีป้ายไม่มีป้ายต้อนรับผมนั่งซิ่งใช่เปล่าไม่มีป้ายจะมีคนมาถือป้ายไม่เอา
ทำงานขอบคุณครับไม่ใช่มาละแต่ใครขึ้นนะไม่ต้องดูแลผมดูแลประชาชนมาก่อนไม่เป็นภาระกับใครขึ้นขอบคุณครับต่อยเราต่อไปเป็นยังไงต้องสั่งห้ามไม่ให้มีกองเชียร์ถ้าประชาชนเขาอยากมาให้กำลังใจท่านนายกหรือท่านหลังที่กลับมาทำหน้าที่อ่ะคงไม่ก็ที่ผ่านมาก็รู้ว่าหลายคนให้กำลังใจผมอยู่แล้วได้ขอบคุณมากๆเลยอย่าเป็นภาระเลยแล้วกันยังไงถ้าตราบใดที่ผมยังทำหน้าที่อยู่ผมจะทำให้ดีสุดแล้วกันนะท่านนายกคงจะทำหน้าที่ได้แค่สองเดือนค่ะเพราะว่าศาลให้ได้กลับมาทำงานอนาคตทางการเมืองท่านนายกจะยังไงถ้าท่านนับหรือนี่ก็คือท่านนายกท่านนายกจะกลับมาทำงานต่อไปนะเพราะว่าจะไปได้แค่สองเดือนจะไปไหนจะไปไหนอยู่กับเธอไหมคะท่านจะไปไหนจะเป็นยุทธนาเตรียมความจะปรับการเมืองไว้นะคะท่านนายกค่ะเพราะว่ามีการมองถึงท่านมีแฟนกับมีกับท่านดูแล้วค่ะเนี่ยนะฮะก็อันนี้เป็นช่วงท้ายที่นักข่าวสัมภาษณ์นะแต่ว่าอันนี้หลังประชุมแล้วใช่ในที่ประชุมเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีจะพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยทีละจังหวัดนะแล้วพอถึงจังหวัดที่นายกจะลงพื้นที่ก็พรุ่งนี้ก็คือขอนแก่นกับอุบลราชธานีเนี่ยนายกก็เลยรีบกล่าวเลยว่าจะไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องเอาคนมาถือป้ายไม่เอาเข้าใจใช่ไหมเพราะผมจะไปทำงานและไม่สร้างภาระให้กับใครทั้งสิ้นไม่ต้องเรื่องมากกับผมเพราะผมสมบูรณ์แข็งแรงดูแลตัวเองได้ขอให้ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนดีกว่าผมไม่เป็นภาระกับใครส่วนที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นช่วงท้ายหลังจากการประชุมแล้วนายกก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันนายกก็บอกแล้วนักข่าวก็เลยอ่ะนายกยอมตอบนะไปเรื่องการเมืองเลยนะหลังจากนั้นนายกก็ไม่ตอบนะครับถ้าเรื่องถ้าเป็นเรื่องการเมืองในการประชุมเนี่ยนะฮะคือผมเห็นสื่อบางสื่อก็แอบตั้งคำถามคือบางทีก็ตั้งไปทุกเรื่องนะว่าทำไมไม่ใช่พลเอกประวิตรอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งที่พลเอกประวิตรดูแลเรื่องน้ำปืนบนวันนี้ท่านติดภารกิจเดินทางลงพื้นที่ไปที่ชัยนาทครับชัยนาทที่สัพยาใช่ไหมใช่ครับท่านก็ว่าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยท่านนายกก็พูดถึงพลเอกประวิตรนะใช่เช่นบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าขอบคุณพลเอกประวิตรที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ประสบภัยอีกครั้งนะก็ถือเป็นการทำงานร่วมกันในนามรัฐบาลฉะนั้นวันนี้จะเป็นการรับทราบถึงสถานการณ์ต่างๆระยะต่อไปด้วยรวมถึงการบริหารจัดการการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อรัฐบาลจะได้เตรียมแผนและเตรียมความพร้อมในเรื่องการดูแลเยียวยานะแล้วก็สรุปเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ทำงานอย่างสบายใจนะครับและพร้อมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะครับก็ช่วงรายงานข้อมูลเนี่ยนะก็มีหลายหน่วยงานก็รายงานนะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดีอีนะครับท่านยกกระสอบถามมาแล้วหน่วยงานไหนมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็บอกมานะครับแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆนะขอบคุณกรมอุตุนะครับอะไรเหล่านี้นะครับก็บอกว่าช่วงสำหรับกระทรวงกลาโหมนี่ท่านพูดกระทรวงกลาโหมเพราะตอนนี้ท่านยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่นะเป็นยกบอกว่าช่วงที่ตนเข้าไปเปิดหน้าที่เนี่ยก็ให้ช่วยเต็มที่นะเพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์บรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระก็พยายามเต็มที่และก็ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับและก็อย่างที่คุณปองว่านะพอพูดไปถึงจังหวัดขอนแก่นอุบลที่นายกเตรียมจะลงไปพรุ่งนี้ก็บอกว่าอย่าไปทำภาระให้กับคนอื่นนะก็ไปทำงานนอกจากนี้นะฮะก็ฟังรายงานจากกทมด้วยนะกทมก็วันนี้อาจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่านะครับก็ไปรายงานนะนายกก็บอกว่าก็ติดตามด้วยความเป็นห่วงมาตลอดแล้วก็ที่ย้ำเนี่ยท่านย้ำเนี่ยเรื่องการดูแลเขื่อนเก็บน้ำทำนดกั้นน้ำนะซึ่งก็ทุกคนก็ยืนยันว่ายังปลอดภัยใช่หรือไม่ที่ผ่านมาเพราะว่านายกบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีปัญหาดูด้วยนิดเดียวแล้วแก้ไขไม่ทันมันก็เกิดพังทลายลงมาดังนั้นก็ย้ำว่าตรงนี้ต้องเตรียมด้วยนะในส่วนของกรมโยธาธิการผังเมืองกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเข้าไปดูแลให้เกิดความแข็งแรงตามแผนป้องกันนะส่วนการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนประชาชนในพื้นที่ก็ขอให้ร่วมมือกันด้วยว่าอย่างนั้นนะครับก็นี่ท่านนายกก็หวังเรื่องนี้นะฮะก่อนที่จะลงพื้นที่ด้วยพรุ่งนี้นะครับนักข่าวบอกว่าท่านนายกวันนี้กระฉับกระเฉงยิ้มอารมณ์ดีนะตลอดการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานสถานการณ์อย่างเต็มที่
แล้วก็ให้มีการสอบถามในข้อสงสัยต่างๆเป็นระยะอย่างใจเย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ท่านนายกเนี่ยบอกว่าได้เขียนร่างนโยบายที่สั่งการมาแล้วนะทั้งเรื่องพยากรณ์ของกรมอุตุเพื่อแจ้งเตือนประชาชนทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมตามแผนงานการก่อสร้างถนนต้องมีจุดระบายน้ำเส้นทางจราจรต่างๆต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตักแนวให้เห็นว่าถนนอยู่จุดไหนเพื่อไม่ให้มีอุบัติเหตุเวลาน้ำขังถนนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นบางทีมันมองไม่เห็นเลยครับว่าตรงนี้ฟุตบาทตรงนี้ถนนเนี่ยต้องมีปักไว้ให้เห็นนะแต่และพื้นที่เนี่ยระยะเวลาผลกระทบมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลให้ดีแล้วนายกบอกว่าจำได้ว่าสมัยก่อนเมื่อปี54เนี่ยมีการขอความร่วมมือจากสมาคมรถบรรทุกต่างๆในการมาช่วยเหลือให้ขนคนเดินทางเขาก็ให้ความร่วมมือนะเพราะฉะนั้นมูลนิธิต่างๆตรงนี้ต้องประสานกันในส่วนผู้ว่าในอำเภอกำนันส่วนปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนต้องสร้างความเข้าใจเรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำอยู่ด้วยนะครับครับแล้วก็มีพูดถึงกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่เป้าหมายเศรษฐกิจพื้นที่สุขภาพโรงพยาบาลสาธารณสุขเนี่ยต้องดูแลให้ประชาชนยังสามารถไปเข้าถึงได้นะครับบริการไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ก็ต้องทำให้ได้นานที่สุดแล้วนายกพูดถึงเรื่องวิทยุทรานซิสเตอร์ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ในการออกอากาศแจ้งเตือนประชาชนได้อีกทางนะตอนจำได้ว่าเคยใช้กันเมื่อตอนปี54ตอนที่ไฟฟ้าดับหมดแล้วอ่ะก็ยังใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ได้ก็ต้องเตรียมแผนตรงนี้ไว้ด้วยในกรณีเกิดปัญหานะครับในช่วงของการให้สัมภาษณ์นะฮะครับก็ยังย้ำขอบคุณพลเอกประวิตรนะครับนะฮะแล้วก็ย้ำขอบคุณพลเอกประวิตรแล้วย้ำไปยังขอนแก่นอุบลด้วยนะว่าก็เรื่องชูป้องชูป้ายเนี่ยไม่ต้องนะครับทีนี้นักข่าวอย่างที่เรียนไปนักข่าวถามถึงอนาคตทางการเมืองคือมีคนพูดถึงเยอะวันนี้เซนาริโอมีกี่แบบนายกจะไปต่อไม่ไปต่อจะเป็นยังไงนักข่าวก็ถามนายกเลยอนาคตทางการเมืองเพราะว่าถ้าถามมูลวิทย์มันจะอย่างนี้ถ้าเป็นต่อเนื่องก็เป็นได้ถึง68เนี่ยนะฮะครับหมดวาระนี้ยังเป็นต่อได้แต่วาระหน้ามันไม่จะวาระเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าอนาคตคืออนาคตนะจ๊ะถามว่าตัดสินใจอย่างไรเพราะถ้าไปต่อก็ได้แค่2ปีแล้วก็ถามเรื่องปรับครม.จะปรับไหมถามเรื่องจะยุบสภาไหมถามเรื่องมีการเตรียมทายาทไว้หรือไม่นักข่าวก็บอกว่าเพราะที่ถามอย่างเงี้ยเพราะมีการมองถึงไปถึงนู่นพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพลตำรวจเอกจักรทิพย์พลเอกอภิรัตไปนู่นพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์อันนี้คือนักข่าวถามนี่พลเอกประยุทธ์ไม่พูดนะนักข่าวถามพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบอันนี้คือที่เอ่ยชื่อบิ๊กแบ๊กบิ๊กแดงมันคือนักข่าวเอ่ยมานะพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นรถยิ้มหวานโบกมือแบบเป็นยังไงยิ้มหวานโบกมือลากันนะครับขณะที่พลเอกอนุพงศ์ก็ปฏิเสธตอบคำถามต่างๆเรื่องการเมืองบอกว่าคุยกันเรื่องงานถามว่าถ้าประชาชนมาให้กำลังใจนายกในการลงพื้นที่จะทำยังไงเพราะนายกกำชับไว้เนี่ยนะพลเอกอนุพงศ์บอกว่าเมื่อกี้นายกบอกผู้ว่าไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติก่อนสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตามข่าวกันต่อครับครับรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันมีถุงผ้ามาใส่ของไหมครับถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่า100ปีเลยนะครับเผาแค่5นาทีไม่มีเหลือแม้แต่ซากให้เห็นแล้วไหมพูดแบบคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะการเผาขยะเศษวัสดุหรือตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยวล้วนแต่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอาจส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยนะครับรักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาตินะคะประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
วลา 18:00 น.เราทุกคนเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเปกฝ่ายตาสีก็งงขอถามตรงตรงว่าเอเปกคืออะไรผู้ใหญ่มารีบตอบทันใดผู้ใหญ่มารีบตอบทันใดเอเปกนั้นไซจะทำให้ไทยเราเจริญชาติไทยชาติไทยจะเจริญชาติไทยชาติไทยจะเจริญเอเปกคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ในไทยและไม่ใช่แค่เอเชียเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เราทุกคนต้องร่วมแรงเพื่อปกป้องไทยให้เข้มแข็งจากพิษโควิด-19 และมันเป็นโอกาสที่จะมีต่างชาติมาลงทุนเข้ามาช่วยกันเกื้อหนุนทั้งเรื่องการเงินและการคลังเข้ามาสร้างการท่องเที่ยวให้บ้านเมืองเรากลับมาปังสร้างความร่วมมือกันในแต่ละด้านอีกมากมายมาสร้างโอกาสส่งออกให้กับสินค้าและการเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศส่งเสริมในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาพวกเรามาถึงพี่น้องคนไทยวันนี้จะต้องพร้อมเราพี่น้องกันต้องสามัคคีร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสายันตะวันร้อนฉี่ป้าระพีเจอฝรั่งถามทางถึงพูดไม่ได้ป้าก็ยิ้มบางๆถึงพูดไม่ได้ป้าก็ยิ้มบางๆฝรั่งถามทางป้าใช้แอปคุยแทนใช้แอปพูดคุยกันสบายพูดคุยพูดคุยกันสบายพูดคุยพูดคุยกันสบายจราจรนั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่จะมีแค่ทางรถยนต์รถรางเรือขึ้นได้ทุกคนรถรางเรือขึ้นได้ทุกคนไปได้ทุกแห่งหนฝรั่งก็ถูกใจฝรั่งยังถูกใจฝรั่งยังถูกใจพอสอ2565ผู้ใหญ่มาเรียกคอนเฟอเรนซ์คอลชาวบ้านต่างมาอ้อนรอชาวบ้านต่างมาอ้อนรอมาอยู่หน้าจอรอฟังผู้ใหญ่มาต่อไปนี้ผู้ใหญ่มาจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้เห็นมากับตาทางการเขาชมมาว่าทางการเขาชมมาว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเอเปคด้วยยิ้มสยามของเรานะจ๊ะป้ารพีตาสีภูมิใจทำหน้าที่คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีผู้ใหญ่มาเรียกบอกทันทีผู้ใหญ่รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมัสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานแม้
างห้วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5ล้าน6แสนคนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการสิบแปดนาฬิกาหกนาทีนะครับพูดคุยกันในช่วงที่3ของรู้ทันข่าว FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็ทาง Facebook Radio Thailand Live ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังท่านไหนอยู่ตรงจุดไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างสภาพการจราจรเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็ส่งเข้ามาทางคอมเมนต์ได้นะครับครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวชักชวนกันหลีกเรื่องการเมืองไปสักช่วงหนึ่งแป๊บนึงก่อนนะช่วงสุดท้ายก็จะมาตามเรื่องการเมืองจริงๆเรื่องนี้ก็คนสนใจกันเยอะนะครับวันพุธที่แล้วเราก็คุยเรื่องนี้กันในรายการกับอาจารย์สุริยสัยนะฮะหลายคนก็มีส่วนร่วมกันเยอะพูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลนะครับโดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ที่แข่งขันอยู่ขณะนี้นะฮะแล้วก็น่ายินดีอย่างยิ่งคือศึกชิงแชมป์โลก2022ที่เนเธอร์แลนด์กับโปแลนด์เป็นเจ้าภาพนะครับประเทศไทยเราก็โอ้โหฟันฝ่าเข้าไปจนเรียกว่าสู้ชีวิตมากอ่ะใช่ครับแล้วก็เข้ารอบที่2นะครับครับเข้ารอบที่2แล้วก็จะเริ่มแข่งขันรอบ2ในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นนัดแรกของรอบ2เจอแคนาดานะครับแล้วก็หลายคนก็คือกลายเป็นทีมฝันใจแล้วใช่ครับตอนนี้ทั่วโลกมีฉายาแล้วนะโอ้ล่ะลิตเติ้ลมอนสเตอร์ปีศาจน้อยปีศาจน้อยปีศาจตัวน้อยนะเออคือเราอาจจะไม่ได้สูงใหญ่เท่าพวกฝรั่งมังค่าเขาแต่ว่าโอ้ฝีไม้ฝีมือนี่ครับวันนี้ก็เลยหลายคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะครับเบื้องหลังความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราที่จริง2ชุดแล้วนะชุดแรก7เซียนใช่ไหมใช่ครับชุดนี้น้องๆใหม่นะก็โอ้โหไม่เบาเลยไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครับไปคุยกันนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังทำทีมกันมายังไงครับคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับท่านนายกสมพรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณทิติวัฒน์และก็ผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับครับคิดถึงท่านสมพรตั้งแต่บรรยากาศครับข่าวอยู่ในกระทรวงมหาดไทยใช่ครับอยู่กันมานานแล้วก่อนทีครับใช่ใช่ใช่ท่านสมพรจะคุ้นเคยกับนักข่าวรุ่นผมก่อนที่จะใช่ครับก่อนที่จะไปเป็นผู้ว่าก็ยังติดต่อกันอยู่นะพวกเราก็ยังติดต่อกันอยู่สมัยก่อนครับครับครับคุณสมพรมารับบทเป็นนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2554นะก็เรียกว่าสิบปีละถ้าพูดไปความสำเร็จที่เกิดขึ้น2ช่วงสองชุดใหญ่ๆนะก็เกิดขึ้นในสมัยคุณสมพรด้วยแหละแต่ก่อนไปตรงนั้นมีคนขอฝากถามท่านนายกก่อนว่าเอาช่วงใกล้ๆชิงแชมป์โลกที่เราเข้าไปรอบ2แล้วจะแข่งนัดแรกพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะทัวร์นาเมนต์นี้รายการนี้ท่านนายกสมพรกับทีมงานตั้งความหวังไว้แค่ไหนก็ในเบื้องแรกนะฮะเราก็คุยกันก่อนไปว่าเราควรจะทำศักยภาพของเราเนี่ยมันควรจะไปได้อย่างน้อยถึงขนาดไหนนะครับ เราก็สรุปตรงกันว่าอย่างน้อยๆเราต้องสามารถเข้าที่2ได้นะครับเข้าที่2ได้เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าทางโครเอเชียกับทางเกาหลีนะครับเราคิดว่าเราน่าจะผ่านได้เพราะนั้นเราก็น่าที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่2ได้เพราะนั้นเราก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าความหวังของเราก็คือต้องเข้ารอบ2ให้ได้ครับในเบื้องต้นนะครับที่เราคุยกันนะครับอ๋อก็ถือว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วก็สำเร็จแล้วครับสำเร็จตอนนี้ก็เป็นกำไรนะครับความจริงเราก็ได้กำไรมาแล้วนะเพราะว่าเราคิดว่าเราหน้าที่จะได้ที่4นะครับกะไว้อย่างนั้นครับเพราะว่าจากดูจากศักยภาพดูจากลำดับอันดับโลกอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราก็ยอมรับนะว่าเราน่าจะได้ที่4แต่พอแข่งขันจริงๆเราก็น่าถึงมาถึงระดับ2ได้ซึ่งความจริงถ้าเราวันเจอกับโปแลนด์ถ้าเราพอมีเวลาดีๆแล้วก็เราไม่เกรงซะเองนะครับไม่เกรงซะเองแล้วก็
ป็นห่วงกับแมตต์ต่อไปที่พักกันไม่นานแล้วจะเจอโคเอเชียเนี่ยเราก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะถึงนี่เราก็ทำทุกคนก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนก็ทำดีที่สุดตามเป้าหมายตามแผนที่เราได้วางไว้แล้วดีกว่าได้ซ้ำไปนะครับแมตต์โดยเฉพาะแมตต์ปิดท้ายของรอบแรกนะท่านนายกเราเจอโดมินิกันซึ่งเราไม่เคยชนะเขามาเลยผมนี่ใจแป้วตั้งแต่เซต2 6ปีเต็มๆแล้ว6ปีเต็มๆคือ4-5 ครั้งหลังที่เจอกันเนี่ยเราก็แพ้ก็ตลอดใช่ๆๆแล้วเทื่อนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะออกมือนะทํานองเดียวกับตุรกีครับตุรกีก็เหมือนกันตุรกีก็อย่างน้อย5ปีเราก็ไม่เคยชนะเข้ามาเหมือนกันโอ้เรียกว่าเปิดเปิดหัวกับท้ายครับท้ายที่สวยงามมากสวยงามมากแล้วก็ไม่ใช่ออมมือนะโดมินิกันเนี่ยเขาต้องเพราะคะแนนในรอบแรกเนี่ยต้องมาใช้รอบ2ด้วยมันไม่มีการออมมือนะครับระดับนี้แล้วเนี่ยเพราะทุกคนก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็ทุกคนก็ต้องพยายามเอาชนะเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวคะแนนไว้ให้มากที่สุดเพราะมันมีผลต่อการแข่งขันในรอบที่2แค่รอบที่2นะครับแล้วก็รอบต่อไปด้วยครับครับๆนี่ก็หลายคนก็เลยฝากผมฝากคุณป๋องมาด้วยว่าฝากท่านนายกสมพรนอกจากขอบคุณท่านนายกสมพรแล้วฝากไปขอบคุณน้องๆกับทีมงานโค้ชด่วนแม้แต่โค้ชออสซึ่งก็ยังมาเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะว่าไม่ใช่เฉพาะชัยชนะนะสิ่งที่ขอบคุณที่สุดคือความสุขที่น้องๆเอามาให้เราใช่ครับนั่นแหละก็ในขณะเดียวกันทํานองเดียวกันครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้อยู่กับเราแล้วก็ช่วยเหลือเราสนับสนุนเราแล้วก็ให้กำลังใจเรารวมทั้งเราในที่นี้หมายถึงครอบครัววอลเลย์บอลแล้วก็รวมทั้งพี่ๆน้องๆโค้ชนักกีฬาหรือว่าที่ไปแข่งขันด้วยนะครับซึ่งความจริงก็ตรงนี้มันเป็นพลังร่วมกันนะทุกฝ่ายผมก็คิดว่าทุกฝ่ายก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็อยากจะทำยังไงให้ทีมของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นส่วนคนเล่นก็เต็มที่ส่วนที่เป็นกำลังใจเราก็ส่งกำลังใจกันอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือว่าแม้กระทั่งโค้ชออสนะครับที่เขามีความผูกพันกับน้องๆหลายคนในทีมนี้และรวมตลอดทั้งแม้กระทั่งการกีฬาประเทศไทยท่านผู้ว่ากองศักดิ์ท่านก็ส่งทีมวิสาหกิจการกีฬาพร้อมอุปกรณ์นะครับไปดูแลเป็นกรณีพิเศษเลยครับคราวนี้นะครับก็ได้ผลนะครับได้ผลมากทำให้น้องๆฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำการแข่งขันก็จะเห็นว่าทุกคน5เซตถึงแม้จะ5เซตก็ไม่มีแผ่วนะครับเราไม่มีแผ่วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางการกีฬาประเทศไทยสู่วิสาหกิจกีฬาที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพราะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเท่าที่จะทำได้เนี่ยไปช่วยเราครับครับครับทีนี้มีคนถามมาบอกว่าเอ๊ะครับท่านนายกสมพรมาปี54ก่อนหน้านั้นก็มีนายกที่มีชื่อเสียงมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวท่านสมพรก็คงจะพูดถึงเนี่ยนะฮะแต่มีคนถามบอกว่าปัจจัยอะไรถ้าให้ท่านนายกสมพรประเมินคือมันไม่ใช่เล่นๆแล้วล่ะคือไม่ใช่ว่าเจ็ดเซียนไปแล้วก็กลายเป็นฟุบลงไปแต่มันต่อเนื่องกันไปเลยเนี่ยนะปัจจัยอะไรที่คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลให้ความสำเร็จนี้มันเกิดขึ้นครับท่านนายกครับก็มันก็มีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือการเริ่มต้นของการยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สมัยย้อนหลังกลับไป30กว่าปีเมื่อปี2528นะครับปีนั้นผมเป็นทีมงานเลขานุการของท่านปลัดพิสารนุรศาสตร์สาทรนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งช่วงนั้นท่านได้รับการทาบทามนะครับให้ไปเป็นนายกสมาคมนะครับให้เป็นนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็รับปากท่านก็รับปากเลยแต่ท่านมีข้อแม้กับคุณกิตติ์พฤกษ์อุ่มท่านอาจารย์สนองเกียงไกรนพประสงค์เนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์ชลิตวงศ์เกษตรเนี่ยบอกว่าจะให้ท่านมาทำงานเนี่ยก็ขอร้องว่าขอให้หาคนดีๆมาร่วมกันทำงานจริงๆทำงานเพื่อกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีว่าคนที่เชิญมาร่วมกันทำงานในช่วงแรกๆเลยในยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับ30กว่าปีเนี่ยก็เป็นคนที่มีความตั้งใจที่เข้ามาเพื่อประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อประโยชน์ของกีฬาวงการกีฬาจริงๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ด้วยบารมีนะครับบารมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยก็โอ้โหบารมีมากนะครับเพราะว่าดูแลผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับปลัดจังหวัดนายอำเภอรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านไปถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับตำรวจด้วยสมัยนั้นตำรวจในพื้นที่หมดทุกกรมพื้นที่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่องทางนะครับที่เราได้พยายามใช้ช่องทางของทางด้านมหาดไทยเนี่ยกระจายวอลเลย์บอลไปสู่ภูมิภาคเมื่อก่อน 3-4 กว่าปีเนี่ยกีฬาวอลเลย์บอลเล่นกันไม่กี่คนแล้วครับในกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดไม่มีเลยครับต่างจังหวัดผมก็เป็นเด็กบ้านนอกนะครับผมก็ไม่รู้จักวอลเลย์บอลผมเองจนวันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นวอลเลย์บอลนะครับก็
แต่ว่าใจรักกีฬาเป็นรักนักกีฬาเต็มตัวมาตั้งแต่เด็กก็เล่นไปเรื่อยนะครับไม่ได้เอาดีแหละครับแต่ว่าเห็นคุณค่าของกีฬาด้วยศักยภาพตรงเนี้ยก็เลยทำให้เราสามารถขอความร่วมมือจากท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยให้ช่วยกันจัดการแข่งขันนะครับในระดับภูมิภาคเพื่อทำให้กีฬาวอลเลย์บอลมันได้เผยแพร่ออกไปเพื่อทำให้เราได้สามารถที่จะให้สร้างเด็กระดับยุวชนเยาวชนมาเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เป็นมีสร้างบุคลากรทางด้านการกีฬาขึ้นมาเราจะได้มีตัวเลือกสำหรับการมาเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตช่วงนั้นเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะก้าวมาถึงขนาดนี้ได้เราจะหวังเพียงแต่ว่าจะทำไงให้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นที่รู้จักให้กีฬาวอลเลย์บอลได้กระจายออกไปทำไงให้เราได้มีคนมาเล่นมากขึ้นเราจะได้มีตัวเลือกนะครับมีตัวเลือกนักกีฬาที่จะทำให้เราได้มีสามารถพัฒนาเขาไปสู่ความเป็นเลิศเนี่ยได้มากขึ้นนะครับอันนั้นคือเป้าหมายของเรานะครับเพราะว่าช่วงไป30กว่าปีย้อนหลังกลับไปเนี่ยกีฬาวอลเลย์บอลเราเนี่ยนะครับแข่งกันไม่มีใครประเทศต่างๆเนี่ยระดับอินเตอร์เนี่ยนะครับไม่มีใครเขาสนใจครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาตีเรา 15-0 หมดเมื่อก่อนมันเกม15นะครับมันไม่ได้แลลี่พอยอย่างนี้ก็ 15-0 หมดเราไปแข่งกับเขาหรือเราไปเล่นกับเขาเนี่ยเขาไม่ได้เห็นพูดจริงๆคือเขาไม่ได้เห็นพูดกันแต่แบบเล่นๆนะฮะแบบใส่ใจเราคือเขาไม่ได้เห็นหัวเราอ่ะเขาไม่ได้เห็นอะไรเราเลยอยู่ในสายตาอยู่ในสายตาเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเลยเขาไม่อยู่ในสายตาหมูมากไอ้หมูอะไรหมูเลยหมูสนามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเราก็เลยคิดว่ามันจะทำยังไงก็จะใช้วิธีเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็จัดการแข่งขันขึ้นทุกรุ่นอายุนะครับทุกรุ่นอายุ12 14 16 18แล้วมาแข่งขันในประเทศไทยในระดับประเทศจริงๆในประเทศไทยทุกรุ่นอายุเราจัดกันมารุ่นที่อายุที่จัดยาวมากที่สุดก็คือรุ่นอายุ18ปีซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ชัดเจนมากรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เรามองได้เลยว่าเราจะเห็นดาวเด่นที่จะพัฒนาไปสู่นักกีฬาทีมชาติได้เราจัดมาก่อน30กว่าปีแต่ว่าเราหลังๆนั้นเราก็จัดครบทุกรุ่นอายุนั่นหมายถึงว่าเราคิดว่าการจะพัฒนากีฬาให้มันเกิดขึ้นได้ให้มันพัฒนาได้และพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับมีความต่อเนื่องเนี่ยมันต้องทำเราต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับต้นน้ำก็คือระดับยุวชนเยาวชนนะครับกลางน้ำก็เป็นระดับที่ระดับตั้งแต่เยาวชนสูงขึ้นมาจนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัยนะครับอุดมศึกษาแล้วก็ปลายน้ำก็คือเราก็เด็ดยอดเอามาสู่พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศนะครับเพราะเราทำอย่างนี้มาก็ประมาณ30กว่าปีมันก็เลยมาออกดอกออกผลเอาตั้งแต่รุ่นนั้นนะรุ่นตั้งแต่เริ่มมีตั้งแต่ปริมินทวงนะครับช่วงนั้นย้อนหลังไปช่วงนั้นปริมินทวงแล้วก็ต่อมาเรื่องเจ็ดเซียนแล้วก็ต่อปัจจุบันเพราะฉะนั้นมองถึงปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเรามีนักกีฬาพร้อมนะครับที่จะพัฒนาที่จะพัฒนาเพื่ออยู่ความไปใช้สุดอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วแต่และเนี่ยเรามีนักกีฬาที่พร้อมที่จะให้เลือกเยอะนะครับนักกีฬาเลือกได้ดีๆขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาเก็บตัวนะครับเก็บตัวพร้อมกับชุดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็เสริมมาอย่างกับเพียวนะครับเพียวบิมบิมพิจยาบีมเนี่ยพวกนี้อยู่กับทีมชาติเจ็ดเซียนมาก่อนแล้วใช่ใช่ใช่เราก็เก็บตัวกันมาตลอดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระบบการเข้ามาอย่างเงี้ยเก็บกรรมมาตลอดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเรียนรู้จากพี่ๆแล้วเมื่อพี่ๆไปเขาก็ขึ้นมาแทนรุ่นพี่ๆได้แล้วต่อหลังจากรุ่นนี้มันก็จะมีรุ่นก่อนรุ่นต่อๆไปที่จะเราก็เตรียมไว้อยู่นะครับเราก็เตรียมช่วงที่เก็บตัวพวกชุดนี้อยู่เราก็มีชุดน้องๆนะครับที่เป็นยุวชนเยาวชนที่เราคิดว่าเราสามารถจะยกระดับเขาไปสู่ทีมชาติหรือว่าเป็นเป้าหมายในอนาคตเนี่ยเราก็มาเก็บตัวร่วมกับรุ่นพี่ๆไว้นะครับแล้วก็เพื่อเราจะได้ขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตได้การได้เล่นร่วมการได้เล่นร่วมกันนี่สำคัญเหมือนกันที่เราทำมาครับการได้เล่นร่วมกันนี่สำคัญนะที่ท่านสมพรยกตัวอย่างเมื่อกี้นะผมรุ่นเด็กเขาทำงานมากับรุ่นเจ็ดเซียนเลยอย่างแนนอย่างอะไรเหล่านี้ใช่ไหมหรือจมพู่อะไรทั้งหมดครับทั้งหมดอยู่กันอย่างนี้แล้วไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีถึงนะครับ อยู่กันมาเพียวเนี่ยเพียวอยู่กับทีมเพียวเนี่ยอัชราพรเนี่ยอยู่กับทีมมาอย่างน้อยเกือบ10ปีนะครับ10ปีเพราะเข้ามาตั้งแต่อายุยังไม่20ครับ10กว่าแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราไม่ได้ให้เขาลงเพราะว่าให้เขาเรียนรู้เขากระดูกเขายังไม่ถึงแล้วก็ยังมีรุ่นพี่ๆที่เขายังทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับพอถึงเวลาที่เขาหน้าที่เขาก็สามารถทำหน้าที่เขาได้เลยรวมทั้งแนนทัดดาวหัตติยาแล้วก็บุ๋มบีมพวกนี้นะครับรวมทั้งผู้พวกนี้ครับชุดนี้ก็
อยู่มาอย่างน้อยๆกับทีมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6-7 ปีนะครับมาแล้วทั้งนั้นครับมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็เนี่ยจะมีรุ่นน้องๆที่จะเข้ามาอยู่กับทีมพวกนี้อีกก็ต่อไปในทำนองเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวตายตัวแทนกันสลับกันขึ้นมาครับทิปออมสินอะไรเนี่ยก็ทำงานกันมาตั้งแต่ก็มาถ่ายทอดกันต่อไปความต่อเนื่องอยู่กับมหาดไทยจริงๆนะตั้งแต่ท่านปลัดวิสารปี28ที่อ้างถึงเนี่ยนะฮะที่ท่านนายกสมบัติอ้างถึงก็มาท่านปลัดอารีวงอารยะมาท่านชนะศักดิ์ที่วบูลท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชเสริมศักดิ์พงพาณิชท่านพงพยมพงพยมวาสภูติแล้วก็มาท่านสมพรก็มาไทยทั้งนั้นเลยนะพอดีผมไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงแต่ว่าในช่วงหลังซึ่งยุคผมเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วนะครับอยู่ตัวแล้วเพราะฉะนั้นก็ความเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยบารมีของปลัดกระทรวงเนี่ยก็ไม่คล้ายๆว่าไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องมาเป็นปลัดกระทรวงแล้วมาจ่ายไปได้เพราะว่าในพื้นฐานข้างล่างมันอยู่ตัวแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็เลยเห็นผมว่าผมนี่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เพราะแต่ผมอยู่กันมาตั้งแต่ยุคแรกการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่สมัยท่านพิพาทก็ดูแลมาตลอดเพราะงั้นเราสามารถจะในแง่ของการบริหารก็สามารถต่อได้ความสำเร็จอีกส่วนหนึ่งผมว่ามันอยู่ที่การจัดการส่งคนเราเข้าไปทำงานในสถาบันวอลเลย์บอลเอเชียสถาบันวอลเลย์บอลโลกนะครับเมื่อก่อนเราถ้าเราไม่มีบุคลากรที่เข้าไปทำตรงนั้นเราก็ไม่สามารถจะตามทันหรือว่าไม่สามารถจะไปที่แกงอกเกรงใจหรือไม่สามารถจะดึงแมตช์การแข่งขันเข้ามาสู่บ้านเราได้การส่งคนเข้าไปทำตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะครับและความสำเร็จจริงๆก็คือความต่อเนื่องอย่างที่ทางคุณภาคภูมิและคุณพิธีวัฒน์ได้เรียนไปก็คืออยู่กับมหาดไทยมาตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นแผนการพัฒนาแผนการดำเนินงานประกอบกับบุคลากรที่มาทำงานกับเรานะครับทั้งผู้บริหารทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เราคล้ายๆมีมาตรฐานเดียวกันก็คือทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะครับไม่มีทำงานเพื่อส่วนตัวเนี่ยมันก็เลยทำให้ในการทำงานตรงนี้ความต่อเนื่องความเชื่อมโยงแผนงานต่างๆมันก็เลยได้สอดรับแล้วก็รับกันมาตลอดผู้ที่เป็นหัวใจหรือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการก็คืออาจารย์เรืออากาศโทชาริตวงประเสริฐนะครับซึ่งอดีตเป็นทีมชาติแล้วก็ท่านก็มีความรอบรู้ในนี้แล้วก็ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับก็เลยเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเพียงแต่ไม่มีการเปลี่ยนแผนงานเพียงแต่ปรับปรุงพัฒนาแผนงานกันมาตลอดนะครับงานมันก็ต่อเนื่องมาอันนี้ก็เป็นความต่อเนื่องที่เป็นความโชคดีนะครับไม่เราก็เลยไม่มีคุกขักอ่ะไม่มีคุกขักคล้ายๆพัฒนามาต่อเรื่องแล้วก็ทุกคนก็มีใจเดียวกันมันก็เลยไปเป็นทีมอ่ะนะทำงานกันเป็นทีมมาตลอดนะครับก็เลยเป็นทีมเดียวกันเพราะงั้นน่ะทีมเดียวกันหัวใจเดียวกันมีแผนงานไปในทิศทางเดียวกันนะฮะมันก็เลยทำให้สามารถการพัฒนามันมีความต่อเนื่องแล้วเป็นไปตามที่ได้เห็นนะครับเราเห็น2อย่างเลยความต่อเนื่องนะคุณความต่อเนื่องของฝ่ายบริหารท่านยศสมบัติก็ทำงานด้วยมาตั้งแต่สมัยประธานพิสารเลยความต่อเนื่องของนักกีฬาที่ท่านสมบัติพูดเมื่อกี้แล้วมีอีกเรื่องนึงรุ่นต่อรุ่นต่อท่านนายกที่คนพูดถึงเยอะเมื่อกี้ท่านสมบัติก็พูดถึงมาหน่อยตอนต้นนะเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามันสำคัญยังไงมันช่วยเรายังไงแล้วใครเป็นคนนำเรื่องนี้เข้ามายังไงครับก็เรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาก็เป็นอีกเรื่องนะเป็นเราก็เป็นสมาคมต้นแบบนะครับของการที่นำวิชาการกีฬามาใช้ก็ต้องให้เครดิตกับทางโค้ชออสนะฮะเกียรติพงษ์รัชตัดเกียงนะครับที่ทำตอนนั้นเราพัฒนาทำทีมวอลเลย์บอลหญิงกันนะอย่างจริงจังส่งตัวไปเก็บตัวกับยะลาจังหวัดยะลาเป็นปีๆ2ปีนะฮะแล้วโค้ชออสก็เป็นหัวหน้าโค้ชสตาฟโค้ชแล้วก็มาทำทีมชุดใหญ่ต่อเนื่องเนี่ยของทางโค้ชออสเขาก็มีประสบการณ์จากต่างประเทศที่ได้เรียนรู้ศึกษาจากต่างประเทศความล้มเหลวของทีมต่างประเทศเนี่ยมองเห็นว่าเรื่องวิชาการกีฬาเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะครับซึ่งช่วงนู้นเนี่ยเรายังไม่ได้ค่อยได้ใช้อะไรหรือไม่ได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงได้ทำความวิจัยทำการวิจัยร่วมกับทางศูนย์วิชาการกีฬากกท.โดยใช้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยครับเป็นใช้ทีมทดลองวิจัยนะครับในการใช้วิชาการกีฬาเข้ามาพัฒนากีฬาก็10กว่าปีแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วที่ได้ใช้ตั้งแต่ก็20ปีนะที่เป็นโคดอนเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยได้มีเราเนี่ยถือว่าเป็นสมาคมต้นแบบมาได้นะครับซึ่งวิชาการกีฬามันมีส่วนช่วยอย่างมากทั้งในส่วนของร่างกายทั้งในส่วนจิตใจในส่วนของโภชนาการนะครับทุกด้านนะทุกด้านที่ทำให้มีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นฐานเ
้นฐานของการพัฒนากีฬาจริงๆเพราะคนถ้าไม่มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่ดีนะครับมีพร้อมพวกนี้เนี่ยเรื่องของทักษะเนี่ยมันสามารถเรียนรู้หรือว่าสอนก็ได้หรือเพิ่มพูนก็ได้แต่ถ้าร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะครับจิตใจไม่พร้อมนะครับไอ้โครงสร้างพื้นฐานหรือศักยภาพพื้นฐานมันไม่พร้อมเนี่ยมันก็คงยากที่จะพัฒนาอันนี้เราได้เรียนรู้แล้วก็เราได้พัฒนาต่อเรื่องมาถึงขนาดว่าณวันนี้เนี่ยเรารู้เลยชัดเจนเลยว่านักกีฬาตำแหน่งนี้ต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้เราควรจะสร้างกล้ามเนื้อให้นักกีฬาคนนี้อย่างไรนะครับในเราได้ดีแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราก็ไปมีประสบการณ์จากการที่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาก็มีพัฒนาการตรงนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ประโยชน์เราก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็มายกระดับพัฒนานักกีฬาของเราจะเห็นว่าณวันนี้เนี่ยอย่างกรณีที่ไปแข่งขันชิงโลกครั้งนี้เนี่ยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยท่านรองประชุมบุญเทียมนะครับแล้วก็ท่านผอ.สุรศักดิ์เนี่ยสุรวิสาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือไปเนี่ยเห็นชัดเจนครับสิ่งที่ประจักษ์ชัดเจนก็หนึ่งก็วันที่เราแข่งกับหลังจากแข่งกับโปแลนด์นะครับทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งห้าสิบแล้วก็พอหัวค่ำหกโมงกว่าหกโมงครึ่งเราต้องมาแข่งกับโคเอเชียกันพักไม่ถึง24ชั่วโมงซึ่งถ้าเราไม่ได้วิชาการกีฬามาช่วยฟื้นฟูร่างกายนักกีฬานะครับซึ่งเราก็ต้องใช้ตัวหลักเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนตัวมากก็ไม่ได้เราต้องใช้ตัวหลักกันนะครับนักกีฬาหลักอันนี้ก็เราคงไม่สามารถที่จะฟื้นเร็วได้ขนาดนั้นได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนว่าจากการที่เราได้มีสายหลักวิชาการกีฬาเนี่ยนักกีฬาเราครับเล่น5เซตกันตลอดนะครับเราก็ไม่มีแผ่วของเราจะเห็นชัดเจนว่าไม่มีแผ่วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้เรียนรู้แล้วเราได้เห็นประโยชน์นะครับแล้วมันก็ได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นวิสาหกิจกีฬากับสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยถือว่าเราอยู่คู่กันมานานต้นแบบแล้วก็เราเห็นประโยชน์จากการใช้วิสาหกิจกีฬาเข้ามาช่วยอย่างแท้จริงแล้วก็เราก็ใช้อยู่ทางนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างดียิ่งนะครับครับอ๋อไม่ฉะนั้นนี่นักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลในความสูงสำคัญสรีระสำคัญนะใช่แต่เด็กตัวเล็กของเด็กของเราเนี่ยเด็กตัวเล็กกว่าไปชนะโอ้โหตุรกีโดมินิกันจะได้เนี่ยอันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามีส่วนเรียกว่าแทบจะอันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องยอมรับเรื่องของจิตใจของนักกีฬาใช่แต่ความเป็นนักสู้นะครับแล้วก็เทคนิคของผู้สอนที่วางให้กับนักกีฬาเล่นก็คือเราตัวเล็กเราก็ต้องเล่นเร็วนะครับตัวใหญ่เขาอุ้ยอ้ายหน่อยครับเราก็ต้องใช้ความว่องไวไปสู้กับเขาครับถ้าเอาตีลูกแต่บอลหลักเนี่ยยังไงเราก็ผ่านไม่ผ่านบล็อกเราก็บล็อกเขาไม่ได้ก็แพ้อย่างเดียวแพ้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีทั้งใจที่เราคิดว่าเรามีใจที่เกินร้อยนะครับแล้วที่สองก็คือเราก็มีเทคนิคของเราทางด่วนทางโคตรด่วนที่บอกตลอดว่าเราต้องเล่นในความเป็นตัวเราแต่จะเราต้องเอาอย่าไปนั่นเราต้องเล่นเป็นตัวเราอยู่เรื่อยแล้วเราก็เน้นกันตัวนี้มาตลอดครับพูดกันตลอดทุกครั้งที่ก่อนจะทำการแข่งขันหรือว่าผมเองผมก็บอกอย่างนี้ตลอดว่าเราไม่เป็นไรแพ้ชนะเราไม่ว่ากันขอให้ทุกคนเล่นในความเป็นตัวตนของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราก็บอกกันครับว่าไอ้การที่เราได้ติดธงไตรรงค์ที่หน้าอกเนี่ยมันไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ทีมชาติไทยแค่ไปเล่นกีฬาวอลเลย์บอลนะครับครับธงไตรรงค์ประเทศไทยเนี่ยมันหมายถึงมิติอื่นๆด้วยมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตอย่างที่ผมได้เรียนไปเพราะนั้นเรื่องของการไหว้การเคารพการแสดงออกที่ดีงดงามเนี่ยนะครับหรือว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเราบอกกันไปตลอดว่าพวกเราต้องแสดงออกให้เห็นว่านี่คือวัฒนธรรมของเรานี่คือความงดงามของประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นน้องๆเขาทำหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ทำเฉพาะเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะครับแต่เขาทำในส่วนของวัฒนธรรมไปด้วยเรื่องชาวโลกก็ถึงยอมรับเราว่าเราเป็นทีมที่เล่นสนุกยิ้มแย้มแจ่มใสดูแล้วมีความสุขนะครับนี่แหละท่านนายกมีคนถามมาเลยบอกฝากถามท่านนายกว่ากีฬาเนี่ยหลายๆกีฬาเนี่ยกดดันทีมกันจนเครียดท่านนายกใช้เทคนิคอะไรทำไมดูเด็กของเราเล่นแล้วมีความสุขเหลือเกินแพ้ชนะก็มีความสุขเพราะก็มันคงต้องให้สร้างเป็นวัฒนธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้เราตกผลึกกันแล้วก็ตกลงกันให้มันเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่รุ่นเกษียณเนี่ยนะครับตั้งแต่เกษียณเป็นต้นมาเนี่ยขอให้เราอยู่ในวัฒนธรรมอย่างนี้เพราะเราคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่อะไรที่เป็นเรื่องที่มันจะทำให้เราได้รับการยอมรับจากชาวโลกซึ่งในที่สุดแล้วเราก็พิสูจน์ได้เห็นว่า
มันได้รับการยอมรับจริงๆเพราะว่ามันทั้งสวยงามนะครับเป็นเรื่องของความสวยงามดีงามนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขการดูกีฬาเดี๋ยวนี้ผมว่าเปลี่ยนไปแม้กระทั่งสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกก็มีแนวทางที่เปลี่ยนไปในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาไม่ได้หวังจะมาจัดการแข่งขันเพื่อเอาเป็นตายหรือเอาชนะขาดขันกันอย่างเดียวนะครับเขามองเป็นเรื่องการอินเตอร์เทนนะครับการที่จะทำให้ทำไมคนดูกีฬาแล้วมีความสุขนะครับไม่ใช่ดูกีฬาแล้วเครียดระหว่างชนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็สร้างน้ำใจนักกีฬาทั้งคนดูแล้วก็นักกีฬาด้วยอันนี้เลยของเราเนี่ยมันตรงกับเทรนของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติครับคืนความสุขให้การกีฬาคืนความสุขให้การกีฬาสุดท้ายท่านนายกมีคนถามอีกแล้วฝากถามนี่มาเลยบอกว่าได้ยินดีครับตอนนี้น้องๆเนี่ยนะฮะจริงๆตั้งแต่รุ่นเจ็ดเซียนตั้งแต่รุ่นปริมมาเลยแล้วกันเป็นไอดอลไปแล้วเป็นไอดอลไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่เฉพาะวอลเลย์บอลกระแสน้องๆอยากเป็นนักกีฬาไม่ว่ากีฬาแบบไหนเนี่ยนะฮะก็ขึ้นมาเลยแล้วกันทีนี้น้องๆที่ตั้งเป้าอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติผู้ปกครองที่อยากจะให้ลูกเป็นนักกีฬาทีมชาติจะต้องเตรียมตัวยังไงจัดการยังไงทำยังไงครับท่านนายกครับในขณะนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปต้นวันในขณะนี้เรามีการจัดการแข่งขันทุกรุ่นอายุกระจายไปทั่วประเทศนะครับทุกภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยท่านที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยท่านสามารถท่านจะรู้เลยครับมีโรงเรียนต่างๆที่ส่งทีมก็รูปการแข่งขันระดับอายุไม่เกิน12ปี14ปีซึ่งณวันนี้เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดทั้งนั้นนะครับนักกีฬาเราทีมชาติทุกคนอยู่ต่างจังหวัดหมดมาจากรายการพวกนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านเริ่มต้นจากพื้นฐานจากโรงเรียนใกล้บ้านของท่านนะครับหรือว่าโรงเรียนที่อยู่ไม่ไกลจากท่านหรือท่านมีลูกที่อยากเล่นแล้วก็มีส่วนสูงที่ดีๆอะไรเนี่ยเรามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลักๆของสมาคมเนี่ยเยอะๆท่านถามท่านติดต่อมาที่สมาคมได้สมาคมจะแนะนำให้นะครับว่าท่านจะไปอยู่ท่านควรไปอยู่ที่ไหนท่านอยากเล่นยังไงอะไรไงเพื่อมีข้อมูลแล้วผมจะได้ทางสมาคมพร้อมที่จะประสานงานให้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยท่านในขณะนี้เรามีโรงเรียนที่ผลิตนักกีฬาอยู่กระจายทั่วทุกประเทศลูกภูมิภาคนะครับก็ท่านติดต่อประสานงานได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่สมาคมก็ได้นะฮะอันนี้เรายินดีครับเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นคนมาเล่นกีฬากันเยอะๆรวมถ้าเป็นกีฬาวอลเลย์บอลยิ่งดีแล้วก็พูดกันตรงๆนะครับถ้ามีแนวโน้มที่ไปเด็กกีฬาที่สูงๆด้วยก็ยิ่งดีใหญ่นะครับก็ยิ่งดีใหญ่เข้าสเปคเรามากขึ้นนะครับครับท่านนายกมีอะไรจะสื่อสารพรุ่งนี้นัดแรกของ2ทุ่มนะแคนาดานัดแรกของรอบ2ก็เรียนว่าทุกคนก็ตั้งใจนะครับแล้วก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับตามศักยภาพนะครับที่เรามีอยู่นะครับจะพยายามทุกคนก็ยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะต่อไปนี้ถ้าพูดกันจริงก็เรามาถือว่ากำไรแล้วนะฮะเราก็จะพยายามจะทำให้ดีที่สุดเพื่อทำกำไรให้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีโอกาสเราก็พยายามที่จะเข้าไปสู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะครับก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็ขอกำลังใจจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลขอบคุณก่อนนะครับที่ช่วยดูแลมาแล้วก็ขอบคุณที่ท่านจะเป็นกำลังใจให้กับทีมของเราอีกต่อไปนะครับแล้วก็ที่เป็นความปลื้มปิติสำหรับพวกเราทุกคนก็คือว่าเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านราชเลขานุการในพระองค์เนี่ยได้โทรศัพท์ไปถึงโค้ชนะฮะโอนาโค้ชถึงนักกีฬาว่าอัญเชิญกระแสรับสั่งนะครับให้ผมให้กำลังใจทรงชื่นชมแล้วก็ทรงอวยพรนะครับให้ทีมเราประสบความสำเร็จก็ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจที่เราจะเพื่อถูนไว้นะครับแล้วก็กลับเหนือกว่าเหนือเพื่อจะได้เป็นสัพพะกำลังกำลังการที่เราจะทำหน้าที่นะครับแทนคนไทยทุกคนให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็กำลังใจทุกท่านก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความสำเร็จของพวกเราครับครับขอบพระคุณท่านนายกเลยนะครับสวัสดีครับท่านผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับคนไทยด้วยนะครับในสถานการณ์ที่อะไรต่างๆมันเครียดเหลือเกินนะใช่ใช่เรื่องสุขภาพทั้งเรื่องสภาพอากาศเอ่ยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรนะก็มีเรื่องกีฬานี่แหละนะครับที่เขาถึงได้บอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษจริงๆครับในรอบ2นี่ที่จริงก็8ทีมนะก็คือทีมสายเดิมซึ่งอยู่ร่วมสายกันมาในรอบแรกนะครับรอบแรกนี่สายละ6ทีมก็ตกรอบไป2ในสายที่ตกรอบไปในสายเดียวกับเราเนี่ยก็คือเกาหลีใต้กับเอ๊ะใครนะตกรอบไปอีกทีมหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกัน
ดูซิดูซิคุณป๋องแต่ว่าที่ที่เข้ารอบกันมาด้วยก็เป็นในสายที่ก็มีโดมินิกันตุรกีโปแลนด์นะฮะตรงนี้เราไม่ต้องมาแข่งกันใหม่แม้จะอยู่ในสายก็ใช้คะแนนเดิมมาวัดกันนะครับแต่ทีนี้กับอีก4ทีมซึ่งผนวกก็มากับที่อีกสายหนึ่งที่มาผนวกกันรวมกันเนี่ยนะฮะ4ทีมที่มาจากคนละสายเนี่ยเราก็ต้องไปแข่งกับเขานะครับก็จะมีสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณป๋องสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียเยอรมนีแล้วก็แคนาดานะครับโดยการแข่งขันในรอบ2เนี่ยนะฮะจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ฮะของทีมชาติไทยนะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้4ตุลาคมพรุ่งนี้นะครับ2ทุ่มนะ2ทุ่มไทยพบแคนาดา5ตุลาคมต้องเจอกับเยอรมนี7ตุลาคมเจอกับเซอร์เบียแล้ว8ตุลาคมเจอกับสหรัฐอเมริกาโอ้โหหินทั้งนั้นเลยนะสายหินแต่นาทีนี้ใครกลัวใครล่ะเออนาทีนี้มีใครกลัวใครล่ะคุณป๋องครับมาถึงจุดนี้แล้วไม่มีใครกลัวใครทั้งนั้นแหละก็ไม่กลัวเราก็ไม่กลัวเขาใช่ครับก็ว่ากันแต่ว่าสำคัญอย่างที่ท่านนายกสมพรใช่บางอย่างบอกเราเล่นด้วยความสุขใช่มีซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยคุณป๋องโอ้จริงๆนะต่างชาติเขาพูดถึงทีมไหนไม่ยิ้มเฉยนะใช่คือกลายเป็นว่าเป็นเทรนด์อะนำเทรนด์อะประเทศเขาทำบ้างแล้วตีพลาดหรือว่าเสียแต้มแล้วมาหัวฟัดหัวเหวี่ยงโมโหนี่โอ้โหไม่แล้วนะเดี๋ยวนี้อันนี้ทีมชาติไทยเราเป็นผู้นำจริงๆนะใช่นะนี่ซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงคืนความสุขคืนน้ำใจเข้าไปสู่การกีฬาโอ้โหอันนี้สุดยอดนะครับโอ้นะครับอ่ะก็ได้สร้างความสุขให้กับคนไทยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยกันเชียร์สาวๆไทยนะครับวอลเลย์บอลนะแล้วก็กีฬาประเภทอื่นด้วยนะใช่ครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับทุกคนผมก็เอาใจช่วยอยู่นะครับคุณหัวเราะทำไมไม่ทราบดูกันต่อไปแล้วกันหวังว่าก็จะแบบพัฒนาขึ้นได้ดีๆเก่งๆอย่างวอลเลย์บอลไทยอย่างเงี้ยนะสำหรับการกีฬาอื่นด้วยนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุยการมงการเมืองกันหน่อยครับแม้บางห้วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5ล้าน6แสนคนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการจะวัยรุ่นหรือวัยเก่าก็เข้าถึงได้สะดวกและยังมีความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังธุรกรรมดิจิทัลภายใต้นโยบายภาครัฐยุคใหม่มาพร้อมหมวดสิทธิมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐหมวดการใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเงินกู้กยศ.และฟู้ดเดลิเวอรี่หมวดสุขภาพตรวจสอบสิทธิสปสช.สิทธิประกันสังคมรับชุดตรวจ ATK หมวดลงทุน Wallet สบม.หุ้น Google Wallet และซื้อสลากดิจิทัล80บาทขึ้นเงินได้ทันทีแอปเป๋าตังภายใต้นโยบายภาครัฐยุคใหม่ส่งเสริมให้คนไทยทันดิจิทัลไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกันไม่เป็นไรไม่ได้นะคะเพราะการทุจริตไม่ว่าจะมากหรือน้อยระดับเล็กหรือใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตสอดส่องดูแลตรวจสอบหากพบเห็นหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.สายด่วน1205แม้บางห้วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5ล้าน6แสนคนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร
ติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงาน18:40 นะครับพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรู้ทันข่าวนะครับหนึ่งในช่องทางที่รับชมเราได้ก็คือทาง Radio Thailand Live เพจ Facebook นี่แหละนะเดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังในนี้กันหน่อยนะครับคุณปรมินทร์นิรโสนี่เข้ามาทักทายเป็นท่านแรกเลยนะครับส่งสติกเกอร์มาคุณยุพาสิริบอกว่าชอบรู้ทันข่าวค่ะนะครับ คุณพิมปราณเข้ามาสวัสดีคุณณัฐวุฒินะเข้ามาสวัสดีคุณภาคภูมิด้วยนะครับก่อนหน้านี้เห็นมีสวัสดีผมแล้วนะครับขอบคุณนะครับ คุณน้องปลกชนบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านนะภาคภูมิมาสายไง คุณอักษรสวรรค์นะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณภาคภูมินึกว่าจะปล่อยให้คุณติติวัฒน์นั่งอยู่คนเดียว นะคุณสุเทพโกยวงศ์นะครับก็บอกสวัสดีครับคุณโอคุณป๋องพร้อมทีมงานทุกท่านนะครับใน Facebook นะฮะฟังจาก AM 891นะบอกว่าชัดเจนดีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีฝนตกพรำๆนะครับแล้วก็แชร์ให้เราด้วยขอบคุณนะครับคุณพิมปราณตอบคุณสุเทพบอกว่าเปียแล้วค่ะเพราะว่าคือคุณสุเทพบอกแชร์ไงคุณพิมปราณก็เลยบอกเปียแล้ววันนี้มีมุกนะโอ้ชื่นชมนะมุกเนี้ยชื่นชมความกล้าเล่นโอ้ยนะคุณนี่นะคุณพิมปราณก็เข้ามาตอบเรื่อยๆเลยนะครับขอบพระคุณมากนะแล้วก็ยังมีทางด้านคุณสุเทพโกยวงศ์นะครับเข้ามาชูนิ้วเยี่ยมนะคุณอักษรสวรรค์บอกว่านักข่าวพยายามแซะอยากให้ท่านอยู่ต่อหรือว่าอยากให้ท่านลาออกครับคุณภาคภูมิ นี่ก็คงจะมีหลายท่านที่ฟังก็มีหลายแนวคิดนะหลายความคิดมีหลายความคิดก็ดีสังคมคือมีอย่างเช่นเรื่องศาลเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ทางกฎหมายเนี่ยท่านก็บอกผมว่าคือเวลาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่ยอมรับคำวินิจฉัยท่านยอมรับคำวินิจฉัยเพราะว่ากฎหมายก็ต้องยอมรับต้องมีผลคำวินิจฉัยต่อทุกหน่วยงานและต่อเราด้วยนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าท่านก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นต่างตราบใดที่ความเห็นต่างนี้ไม่ได้เป็นการไปหมิ่นไม่ได้หมิ่นศาลแต่ว่าสามารถแสดงความเห็นต่างได้อะไรเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็คุยได้เดี๋ยวสังคมไปครับใดนะคุณป๋องใช่ครับใช่นะคือคุณบุญหลั่นละครศรีนะก็บอกว่าสวัสดีครับนะครับคุณสวนป่ากลางนาเข้ามาสวัสดีแล้วก็รายงานด้วยนะบอกว่าฝนสุพรรณนะเมื่อกี้ตอนต้นรายการผมพูดถึงพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้ที่เขารีแบรนด์นะบอกว่าสุพรรณใช่คุณลูกคุณลูกพับขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะแต่ก่อนนี่คุณพี่นาพี่สาวนะคุณกัญจนาใช่ใช่ป่าชาคุณหนูนาโอ้ตอนแรกผมนึกว่าเขาคุณกัญจนาลาออกแล้วก็เดี๋ยวคุณกัญจนาจะมาเป็นต่อตกลงว่าคุณทับขึ้นมาเป็นคุณทับเป็นอ๋อคุณกัญจนาให้สัมภาษณ์เปิดใจก่อนจะเริ่มประชุมด้วยว่าถึงเวลาของคนรุ่นใหม่นะเห็นคุณทับบอกว่าไม่พยายามบอกนะไม่ใช่พรรคของตระกูลใช่ใช่ก็ผมเห็นความพยายามนี้ที่จะคือตั้งแต่เป็นพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยยิ้มไล่มาตั้งแต่สมัยนู่นนะก็บอกว่าเป็นพรรคฝ่ายฝามาตั้งสมัยไหนเนี่ยนะแต่ว่าพอมาเป็นพรรคชาติไทยยุคท่านบรรหารเนี่ยนะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพรรคของศิลปอาชาพรรคตระกูลมั่งพรรคสุพรรณมั่งนะในตอนหลังๆเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ท่านประธานท่านยังอยู่นะครับท่านก็พยายามที่จะให้เป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองจริงๆมากขึ้นแล้วก็เป็นเอาเข้าจริงนะก็เป็นพรรคการเมืองที่อยู่มายาวนานใช่ใช่ยาวนานนะแล้วมีประวัติศาสตร์เยอะนะมีประวัติศาสตร์มีหลักคิดแนวคิดอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็ถือว่าเป็นพรรคใช่วันนี้คุณลูกท็อปก็พูดนะบอกว่าจะทำให้เห็นว่าเราคือพรรคระดับประเทศไม่ใช่พรรคท้องถิ่นให้กำลังใจด้วยนะให้กำลังใจด้วยนะครับทางด้านคุณบังออนเล็กใบเข้ามาสวัสดีนะครับคุณร่วมจันทร์สิริบอกว่าช่วงบ่ายฝนตกเล็กน้อยที่วานอนนิวาสนะคุณหลงเลิกงมงายโอ้ชอบชื่อมากเลยนะครับบอกฝนตกปล่อยๆหนักบ้างเบาบ้างครึมทั้งวันนะคุณสุวิมลพึ่งน้อยเข้ามาสวัสดีเช่นเดียวกันคุณพิมปราณบอกว่านั่งดูรถติดค่ะนะครับแล้วก็มียิ้มหัวเราะสะใจมาด้วยนะแล้วก็
ุณร่วมบอกว่าฝนจะตกของงดชมก่อนกลัวฟ้านะครับเข้าใจเลยนะครับคุณตีเฉลิมลาภบอกว่าหนองใหญ่ชลบุรีฝนตกนะคุณรุ่งเจ้าข้านะบอกว่าสุโขทัยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำสุโขทัยต้องเฝ้าระวังจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรล่ะมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งใช่ครับเป็นอย่างไรเป็นมรดกโลกเป็นแหละนะแล้วก็อย่างน้อยก็มรดกเราแหละใช่ครับก็เป็นที่ต้องเฝ้าระวังกันมากคือช่วงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันเลยไล่มาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทใช่ไหมพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกสุโขทัยเหล่านี้นะครับวันนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ดีๆเลยเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทวันนี้ปักธงเหลืองแล้วใช่นะวันนี้ธงเหลืองต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับคุณตีเฉลิมลาภนะก็ส่งตุ๊กตามาคุณนครรัตน์นะครับสวัสดีท่านทั้งสองครับนครพนมเย็นนี้ครับโปร่งดีครับชมประเพณีไหลเรือไฟนครพนม1ถึง11ตุลาคมโอ้โหนะครับเชิญชวนด้วยเชิญชวนเนี่ยคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนนะมีงานอะไรนะอยากโปรโมทเนี่ยส่งเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์นะเศรษฐกิจก็จะได้หมุนเวียนอยู่ในประเทศเรานี่แหละนะครับคุณศิริมานะบุษราคุณศิริมาบุษราบอกว่าตอนนี้ทั้ง2ท่านแล้วก็ท่านนายกสมาคมท่านเก่งมากค่ะใจดีกับทีมงานดีใจนะอันนี้คงดีใจมากดีใจกับทีมงานของท่านทุกคนค่ะอันนี้คนบ้านผมนะพัทลุงเสียงไม่ค่อยชัดค่ะคนเมืองลุงโอ้ขอบคุณนะครับคนเมืองลุงเขาเรียกอย่างเงี้ยกดบังรู้ป่ะคนเมืองลุงคนเมืองลุงเมืองพัทลุงเมืองพัทลุงลุงเมืองลุงครับเมืองลุงนี่นะครับเดี๋ยวทีมงานป้านะครับพัทลุงพัทลุงมาจากใครครับว่าตาลุงตาลุงที่เป็นตาลุงที่เป็นเขาเนี่ยผมถ้าผิดผมจะโดนครูภาษาไทยตีมือรู้ไหมคือเขาเรียกเสาตะลุงมั้งแต่ก่อนเนี่ยแล้วก็มาขึงทำผ้าก็เลยเป็นที่มาของหนังตะลุงอ๋อก็เลยเรียกกันว่าหนังตะลุงอะไรอย่างเงี้ยนะผมพูดเยอะเดี๋ยวคุณครูภาษาไทยจะมาพูดเหลวไหลคุณสุมาลีครับบอกว่ารับชมวันนี้ที่อำนาจเจริญฝนหยุดตกแล้วนะครับคุณโชติกาก็เข้ามาสวัสดีส่งสติกเกอร์นะคุณสุเทพบอกว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็เห็นนักกีฬาหญิงของไทยเรามาแรงมากเป็นแชมป์กันหลายประเภทเลยครับโอ้โปรตีนไงล่าสุดใช่ไหมครับโปรตีนกอล์ฟนะครับคุณคณาวุฒิเสกกล้านะครับเข้ามาสวัสดีทั้งสองคนนะครับคุณจานกก็เข้ามาบอกว่าแชร์ให้เพื่อนๆแล้วด้วยนะฮะคุณพิมพ์ปานบอกว่าไม่ได้หลับนะคะฟังไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับคุณเดชานะครับก็เข้ามาสวัสดียามเย็นเช่นเดียวกันนะฮะครับคุณโกศลคุณอักษรสวรรค์นะครับเมื่อกี้คุณประธานโทษนะฮะมีคุณปิยะธิดาเข้ามานะบอกว่าสวัสดีครับคุณติดว่าคุณภาคภูมินะติดตามรับชมรับฟังครั้งแรกจากมุกดาหารเรายินดีต้อนรับสู่สังคมอันอบอุ่นของรายการเรานะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้มุกดาหารฝนตกตลอดเลยนะครับคุณปิยะธิดาคนมาจากถิ่นสาวคนมาอยากดินสาวถิ่นภูไทยภูไทยผู้ไทยครับผู้ไทยผู้ไทยนะผู้ไทยผู้ไทยก็เรียกนะผู้ไทยบางคนก็ผู้ไทยไทยในอิสระใช่ไหมใช่ครับไทยอิสระผู้ที่อิสระนะครับคุณสวทนครพนม 90.5 เมกะเฮิรตซ์ FM นะครับบอกว่านครพนมไม่มีน้ำท่วมค่ะมาเที่ยวงานออกพรรษากันได้เมื่อกี้ก็มีเชิญชวนมาหลายใช่คุณนครรัตน์ก็บอกเนี่ยมาเที่ยวประเพณีไหลเรือไฟนครพนมโปรยปลายอากาศเย็นกำลังดีค่ะเนี่ยทุกจังหวัดนะฮะมีอะไรบอกเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีเป็นสื่อกลางนะที่ผ่านมาบุรีรัมย์ก็มีโมโต้ GP อ๋อโมโต้ GP ครับมีใครไปดูด้วยรู้ไหมคุณป๋องใช่ฮะผมเพิ่งรู้ว่าท่านเป็นแฟนมอเตอร์ไซค์นะขับมอเตอร์ไซค์ด้วยเดี๋ยวนี้นะครับเจ้าเฉลิมชัยคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเฉลิมชัยโกศลพิพัฒน์อ๋อเฉลิมชัยสีอ่อนนึกว่าเลขาประชาธิปัตย์เดี๋ยวเฉลิมชัยโอ้อาจารย์เฉลิมชัยอะนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยโอ้ครับธรรมดาที่ไหนล่ะนี่ระดับอาจารย์เฉลิมชัยนะครับนี่นะทรงพลังนะระดับสอนสวรรค์ยินดีต้อนรับแฟนรายการคนใหม่ด้วยนะคะต้อนรับคุณปิยะธิดานะครับเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นคุณรจนานะวันนี้ผมนึกถึงคุณรจนาขึ้นมาเพราะว่าวันนี้ผมอ่านข่าวเที่ยงที่ที่ NBT ปรากฏว่าคุณรจนาก็ไปทักทายที่ Facebook Live ของข่าวเที่ยงที่ NBT ด้วยยังคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะเจอนะแต่ที่ผมไม่เห็นแล้วก็คิดถึงนี่อีกคนนึงนะครับคุณพี่คนนึงนิดโอ้คุณพี่คนนึงนิดจันทรายศสาวเชียงใหม่นะเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่วันนี้ไม่เห็นนะคุณน้ำเพชรผู้เกาะบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับนะบิ๊กป้อมห่วงชาวบ้านลุ่มเจ้าพระยานี่ต่อเนื่องไปเลยแล้วกันท่านก็พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะวันนี้พลเอกประวิตร
นะครับครับรองนายรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอนช.นะครับหลังจากช่วงเช้านี่ท่านเดินทางไปสัพพยาใช่ไหมชัยนาทนะครับใช่ครับช่วงบ่ายก็เดินทางต่อไปที่ประตูน้ำบางโฉมสีอันนี้อยู่ที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับแล้วก็ไปที่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเลยครับวันนี้ลุงป้อมทัวร์3จังหวัดนะนี่ไปติดตามสถานการณ์เขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับครับจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังวัดโบสถ์4อำเภอ4จังหวัดนะคุณป๋องไปอยุธยาต่ออีกนี่ไปจากชัยนาทไปสิงห์บุรีครับไปอ่างทองแล้วไปวัดโบสถ์ล่างนะที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณแม่น้ำน้อยนะครับโดยมีคุณนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับแล้วก็มีการบรรยายสรุปสถานการณ์ดูทุกข์กับภัยและการช่วยเหลือประชาชนนะครับจากนั้นก็ได้พบประชาชนที่มาต้อนรับบริเวณพื้นก้อยกำลังใจชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทุ่มเทในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับท่านพลเอกประวิตรก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดตามนโยบาย13มาตรการรับมือฤดูฝนนะครับและการเร่งรัดการก่อสร้างของระบายน้ำหลากบางบานบางไทรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกำชับกระทรวงเกษตรกระทรวงการคลังเตรียมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและกำชับสทนชเร่งขับเคลื่อนแผนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พระนครศรีอยุธยาทั้งระยะสั้นระยะยาวให้เป็นระบบนะควบคู่กับการประชาพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนทราบล่วงหน้าครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงแล้วพลเอกประวิตรก็ยืนยันกับประชาชนบอกว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้อย่างเต็มที่ทุกครัวเรือนครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความเป็นอยู่ดีกินดีต่อไปนะครับอันนี้ผมแอบฟังคุณป๋องช่วงแรกนะใช่เลยนะอีสานอุบลครับลุ่มชีมูลน้ำเต็มเดิมเนี่ยเต็มอยู่แล้วครับลุ่มชีมูลเนี่ยนะครับโนดูมาเติมอีกใช่ครับผ่านไปเที่ยวนี้จะมีอะไรมาเติมอีกยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะลงน้ำโขงเนี่ยมันไม่ง่ายใช่ครับมันเต็มหมดการที่ภาคกลางนะน้ำทุ่งในภาคกลางเนี่ยก็เต็มใช่ครับแล้วถ้ามีฝนเข้ามาในพื้นที่ก็จะเพิ่มเข้าอีกนอกจากนั้นฝนที่ตกทางเหนือใช่ครับอย่างโนดูก็ขึ้นเหนือไปเนี่ยนะหรือว่าร่องมรสุมอะไรทางเหนือเนี่ยนะตกลงมามันก็จะเป็นน้ำที่หลากลงมาใช่ครับหลากลงมาเที่ยวนี้น่าห่วงเที่ยวนี้น่าห่วงจริงน่าห่วงมากนะครับภาคเหนือเนี่ยผมฟังความมาจากชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะบอกว่าหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยเป็นจุดที่ไม่เคยเห็นหนักขนาดนี้มาในบางคนบอกในชีวิตเนี่ย50-60ปีแล้วเพื่อนๆผมเนี่ยนะ50กว่าปีแล้วบอกว่าไม่เคยเจอแบบเนี้ยเพราะปีนี้น้ำเยอะจริงๆน้ำเยอะจริงๆนะครับทุกหน่วยงานเพราะเนี่ยลุงป้อมต้องลงไปไขก๊อกลุงปู่ต้องลงไปไขลานไปขันน็อตกันหน่อยน็อตเอากันเต็มที่เลยงานเนี้ยนะใช่ครับภาครัฐไม่ถึงแน่นอนใช่บริหารจัดการไปบอกว่าทำงานไม่เข้าขากันลุงตู่ลุงป้อมไม่จริงทั้งนั้นนะครับวันนี้ลุงป้อมไม่ไปมหาดไทยลุงตู่ไปลุงป้อมก็ไปพื้นที่พรุ่งนี้ลุงตู่ก็ไปพื้นที่เขาแบ่งพื้นที่กันเพราะว่าวันนี้จะเห็นอย่างที่เมื่อกี้เห็นว่าลุงป้อมไปหลายจังหวัดเนี่ยมันคือจังหวัดคีของลุ่มน้ำในภาคกลางนะแล้วพรุ่งนี้ลุงตู่ก็จะไปพวกจังหวัด2จังหวัดหลักๆของภาคอีสานนะที่จะเกี่ยวข้องกับเขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละนะครับว่านอกจากนั้นเนี่ยในทางการเมืองนะวันนี้มันมีประเด็นที่ผมเล่าไปตอนต้นรายการนะคุณวีรกรคำประกอบส.ส.พลังประชารัฐนะฮะแกก็ให้สัมภาษณ์เพราะว่าก่อนเมื่อสุดสัปดาห์แกสัมภาษณ์The Standard ไปว่าจะต้องพลังประชารัฐเนี่ยจะชูลุงตู่คนเดียวไม่ได้ละการเลือกตั้งครั้งหน้านะจะต้องชูแคนดิเดต3คนจะมีลุงตู่ลุงป้อมแล้วก็จะมีมือเศรษฐกิจอีกคนนะวันนี้ก็มีสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขาก็สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์คุณวีรกรต่อนะวันนี้เหรอใช่ฮะแกว่าไงเขาบอกว่าคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกได้อีก2ปีเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องหาทางว่าทำยังไงที่จะครองตำแหน่งนายก4ปีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นลุงป้อมแล้วก็ต้องเสนอทีมงานเศรษฐกิจนะบอกใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ผมพูดตามเนื้อผ้าไม่ใช่ใครมาบอกให้พูดนะ แล้วก็ย้ำว่าแคนดิเดต3คนเนี่ยไม่ใช่รอเวลาใกล้ๆเลือกตั้งแล้วค่อยตั้งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเหมือนครั้งที่แล้วนะพอไม่รู้จะตั้งใครก็ให้พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมีบทเรียนจากช่วง4ปีที่ผ่านมาเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายค้านโจมตีพอหาใครไม่ได้ก็ไปดึงคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีคลังมานะแล้วคุณวีรกรเนี่ยย้ำว่าสมัยหน้าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกได้เพียง2ปี
คนที่จะเป็นนายกของพลังประชารัฐเนี่ยต้องเสนอคนที่เป็น4ปีเพราะแกใช้คำว่าเป็นรถเมล์เที่ยวสุดท้ายที่สวจะยกมือให้ได้มี250เสียงทั้งหมดพูดตามเนื้อผ้าว่านี่ผมไม่เติมเลยนะอ่านตามตัวอักษรเลยนะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปเอาอะไรมาพูดเราอยู่วงการเมืองมา40ปีเห็นหมดว่าจะไปยังไงก็คงจะเริ่มให้ทุกคนทำใจว่าลุงตู่เป็นแค่2ปีก็ต้องเสนอลุงป้อมเป็น4ปีลุงตู่ก็เป็นรองนายกบารมีเท่านายกเหมือนที่ลุงป้อมเป็นตอนนี้บารมีลุงป้อมกับลุงตู่ก็พอๆกันรองนายกหรือนายกก็เหมือนกันเพราะเป็นพี่เป็นน้องกันทำอะไรก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกคนให้ความเกรงใจเท่ากันนี่พูดอย่างนี้เลยทัวร์ลุงแกไงใช่ ทัวร์ในพรรคเองอ่ะใช่แล้วแกก็บอกว่าอีก2ปีวุฒิก็หมดแล้ววุฒิยกมือไม่ได้แล้ววุฒิมีเวลาแค่5ปีหลังเลือกนายกครั้งใหม่วุฒิเหลือเวลาอีก8เดือนถ้าลุงตู่เป็น2ปีคราวหน้าก็โหวตให้ลุงป้อมเป็นไม่ได้ยอมรับว่าหากไม่มีสว.โอกาสที่พลเอกประวิตรหรือแคนดิเดตของพลังประชารัฐจะได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอยู่แล้วถ้าไม่มีวุฒิยกให้สูตรจะเปลี่ยนใหม่หมดหากไม่มีวุฒิยกมือให้นี่ผมอ่านทุกตัวอักษรครับเลยนะไม่มีเติมไม่มีแต่งนะฮะแล้วแกก็บอกว่านักข่าวเนี่ยถามว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าได้เป็นนายกส่วนที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าได้เป็นนายกเพราะได้รับเสียงส.ส.ในสภาสนับสนุนเป็นสำคัญคุณวีรกรตอบว่าเสียงในสภาวุฒิไงไม่ใช่เสียงส.ส.เสียงส.ส.มีเพียงพลังประชารัฐที่แน่วแน่ช่วยเต็มที่แต่พรรคร่วมรัฐบาลน่ะเราเอาแน่ไม่ได้ต้องเอาสว.เป็นหลักแล้วสว.เหลือเวลาอีกไม่มากได้ครั้งเดียวฉะนั้นต้องเอาลุงป้อมถึงจะเป็น4ปีได้เอาลุงตู่เป็น2ปีแล้วมาโหวตใหม่ใครจะโหวตให้ล่ะไม่มีสว.แล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าน่ากลัวเดี๋ยวทัวร์ลงอีกก็นั่นแหละอย่างวันนี้ตอนเช้าประปานหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคือเรื่องที่แกไปให้สัมภาษณ์รอบแรกเนี่ยก็ลงหนังสือพิมพ์เช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานวันอาทิตย์นักข่าวก็สัมภาษณ์คนอื่นอย่างเช่นเสียเฮงเนี่ยครับพลังประชารัฐเหมือนกันนะอะไรนะคุณสุชาติชมกลิ่นคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยท่านก็ใกล้ชิดนายกประยุทธ์เนี่ยใช่ครับเราบอกที่ท่านมาเนี่ยท่านศรัทธานายกประยุทธ์นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยถูกโยงแล้วก็เป็นความคิดของคุณวีรกรโอ้หลายคนเขาบอกก็ย่นเห็นตามทางหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะนั่นน่ะสิก่อนหน้าคิดเหมือนกันเรื่องเกมนี้จะไปยังไงเนี่ยนะฮะก็เห็นฝ่ายพรรคฝ่ายค้าน 2-3 พรรคเขาก็เลยได้ทีเสี้ยมเลยมั้งเออในจังหวะนี้มันช่วงชิงครับนะฮะคุณรจนามาบอกคุณเนี่ยนะครับบอกว่าเข้ามาต้นรายการแล้วอ๋อเหรอขออภัยครับนี่ขอบพระคุณนะครับติดตามทั้ง2ช่องทางทวิตเตอร์และโทรทัศน์เลยนะครับโอเคพรุ่งนี้ไม่มีประชุมครม.ใช่ไหมใช่ครับท่านนายกไปอีสานนะไปขอนแก่นไปอุบลนะครับก็เลื่อนไปประชุมวันพุธนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นพี่สำราญหรือคุณสลินนะครับนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ